ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มฮักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มฮักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้อมธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วหลายท่านก็รับประทานอาหารกินข้าวน้ำข้าวแรงเป็นที่เรียบร้อยบางท่านก็เตรียมตั๋วที่จะเข้านอนพอดีบางท่านก็อยู่ที่สลีที่นอนไปแล้วก็มีมาแล้วเนอมาแล้วมาแล้วมาปะกันเต็มแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันในรายการสารธรรมยามค่ำยามค่ำยามคืนประจำค่ำคืนนี้ค่ำคืนของวันพุธที่สาวเดือนมกราคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือนแห่เหนือออกเจ็ดค่ำขึ้นเจ็ดค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธชาวมกราคม2564กลางสัปดาห์แล้วก็เหลือแห่มสัปดาห์เดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วเดือนมกราคมนี่มีอยู่31วันเหลือแห่ม11วันเนาะจะหมดแล้วเดือนมกราคมเผอกำเดียวบดายผ่านไปชาววันศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกับรายการสารธรรมยามค่ำมาปะกับอัตมภาพพระครูอภิวัฒนะวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำกู้วันพุธที่จะมาปะศรัทธาญาติโยมหลังจากที่ฟังรายการก่อนหน้าตะกี้จบไปหับฟังกันได้ที่ไหนพ้องตังเวียงเป่าๆก็ฟังได้ถึง2คลื่นโดยหมอกเรดิโอ 103.50 อำเภอเวียงเป่าๆจังหวัดเชียงรายโดยทีมงานของคุณดารุณีแถมคลื่นหนึ่งก็ที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอเป็นประจำทุกวันพุธเวลา2 ทุ่มไปเป็นต้นไปเปิ่นก็จะเชื่อมสัญญาณก็สัญญาณ
เอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านเมืองพานก็ฟังที่ 99.25 อำเภอพานพะเยาก็คนฮักพะเยา 106.75 เมืองปานนี่หายไป4วันแล้วเนื่องจากว่าเครื่องทรงเปิ่นขัดข้องทางด้านเทคนิคเนาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องทรงนั่นมีปัญหาก็ขอเวลาแถม4-5วันสำหรับญาติโยมทางเมืองปาน 106.0 101.25 อำเภอเมืองปานสตาร์เรดิโอบ้านแป้นเรดิโอ 96.25 ภูเพียงวิทยุชุมชนคนเมืองน่านวิทยุคนเมืองน่าน 104.50 คนเมืองน่านคณะสงฆ์อำเภอฝาง FM 100.25 อำเภอฝางวัดห้วยตองซัก 98.75 วัดห้วยตองซักขวงเปาจำตองวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 แล้วก็ที่แม่วางเรดิโอ 90.25 แม่วางเรดิโอสันกงเรดิโอ 90.25 เหมือนกันอันนี้อยู่ที่ปุ่นอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย FM 90.25 สันกงเรดิโอเลขที่202หมู่3อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ครอบคลุมอำเภอแม่จันเชียงแสนเชียงรายแม่สายเนาะอนุโมทนาโดยแล้วก็ที่ชัยปราการบ้านต้าเรดิโอ 91.75 91.75 บ้านแม่ขิลายฝางตำบลสีดงเจนอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงท่านผู้ฟังที่ฟังทางระบบออนไลน์บ่ว่าจะฟังจากช่องทางใด YouTube กาฟังจากFacebook กาอีนะเนาะก็ขออนุโมทนาบุญตวยเนอช่วงแรกนี้ก็กำเดียวจะลองฟังญาติโยมพอก่อนที่จะได้เจิญนิมนต์ผู้ร่วมรายการก็จะเป็นประจำไปวันพุธเมื่อคืนนี่นะแล้วก็วันพัดเมื่อเจ้าผู้ร่วมรายการพระคุณเจ้าท่านนี้ได้นิมนต์เปิ้นอู่ตั้งเมื่อ4:00เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะเปิ้นอู่ไปแล้ววันจันทร์ก็เมื่อคืนนี่เปิ้นบ่ได้หล่ำมาก็จะนิมนต์เปิ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็วันพุธเมื่อคืนวันพัดเมื่อเจ้าอีนะวันพฤหัสบดีเมื่อเจ้า4:00เนาะ4:00ถึง6:00เมื่อเจ้าก็จะนิมนต์เปิ้นเข้ารายการร่วมตอนนี้ก็ลองฟังศรัทธาญาติโยมพอก่อนอยู่ที่ไหนตั้งใดสักประมาณอย่างน้อยก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ก็แล้วกันเนาะสถานีละท่านก็พอละฟังจากคลื่นไหนอีนะบอกมาเนอฟังพะเยาก็พะเยาฟังเมืองพานก็เมืองพานสถานีละคนก็พอละนะเนาะเจริญปอนไปหาเจ้าคุณพระครูจากที่ไหนอุ้ยได้ยินเสียงพระครูเมื่อเช้ามันไม่ได้ยินมันโทรอุ้ยอยู่ไหนอยู่เสมืองเจ้าเสมืองเจ้าเสมืองฟังคลื่นยังเพื่อถ้าจะไม่วางวิดีโอนะโอ้ไม่วาง 90.25 เนาะเจ้าเสมืองมุ่นกะโอ้อ่าโมทนาแม่วางนี่ก็แม่วางนี่ได้มาคนละ
คนที่ฟังแม่วางกับได้สิทธิ์นี่ไปแล้วเนอะเสมิงได้สิทธิ์ไปเอกะเนาะเอาสถานีแล้วคนนะก็เดี๋ยวจะอู้สาระธรรมะแล้วนะเอาสถานีแล้วคนนะเจริญปอนสาเจ้าท่านร้อยสาวเมียงป้าเป้าจัดเจนเจ้าโดยหมอบเอออีกาจะเอียจะเอียบอกเอียย่นย่อสถานีแล้วคนอันนี้ป้าสีดาได้ชิดไปร้อยสามเอาจะเดินปนไปสาเจ้าท่านพระครูจากทางใดแม่จันเจ้าแม่จันแม่ขจานเก้าสิบสี่จุดห้าแม่ขจานแม่จันได้ชิดไปอ้าวสถานีแล้วคนหนึ่งรายงานสถานีแล้วคนนะเจริญปนห้องเปิ้นจำเบอร์นะเบอร์ยำตันได้บอกเดี๋ยวนี้0998366322เจริญปนไม่ทราบเจ้าอ้าวจากที่ไหนรายงานสถานียังจากมันบ้านในเจริญเจ้าแม่สายบัวปันพระบงบงตะแดดอำเภอแม่สวยเจ้าแม่สวยฟังสถานีได้สถานีดันนี้เจ้าร้อยสามเก้าเนาะอโมทนาเนอเอาร้อยสามปอแล้วเนอถ้าว่าช่วงหลังก็เอาเป็นอำเภออันนี้จะเอาทีละสถานีนะแม่เดนนี่แม่วังเรดิโอกับคนเสมิงโทรมาบอกดอยหมอกเรดิโอแม่สีดาป้าสีดาดอยหมอกแล้วก็แม่ขจานโมเดิร์นนี่คนปังงิ้วเนอะแม่จันปังงิ้วโทรมาบอกคือเอา0998366322สถานีละคนนะเจริญปนจ้าวสาจ้าอ้าวรายงานตัวอยู่ที่ไหนตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ฟังคลื่นไหนตุ้ยตำบลเพชรเพชรโอ้ไปบอกตำบลเหี้ยก่อนบอกชื่อเฮาก่อนกะจ่าหน้าซองอ่ะชื่อหยังแม่นวลหยอดคำบานเจ้าแม่นวลนี่เทพเสด็จกะเทพเสด็จจ้าฟังคลื่นไหนเทพเสด็จ 96.25 เจ้าโอ้96นี่สดไปปุ่นก่อนแต่พดไปแผ่วอันปลาเมียงเทพเสด็จปุ่นก่อนรุ่นนี่เจ้าตลอดเลยเนาะถ้าห้อมปั่นตาอย่างนี้ห้อมหูรุ่นนี่แต่ดีละอันเจ้าของสถานีเพิ่นจะได้ฟังตวยนะเทพเสด็จบ้านเป็นเรดิโอเนาะจะตุแม่นวลคนโดยสเกตก็ได้สิทธิ์ไป 96.25 สายที่5เจริญปอนไม่จากเจ้าจากทางใดลูกค้าเจ้าอ้าวรายงานตัวชื่อหยังชื่อแม่นางเจ้าบอกครบๆแม่นางนามสกุลตำบลอำเภอฟังสถานีหยังฟังสถานีอย่างโมเจ้าฟังไปเลยฟังอาตมาตะเมินอาตมาเนาะฟังอาตมามาเมินแล้วเจ้าเมืองพานก็คงจะฟังเมืองพานฮะนะก็แม่วัดแม่เย็นเจ้าแม่เย็นก็99.25เนาะโอ้สามเจ้าที่แม่นางแม่นางสู้ฟักทองเจ้าเอออันกะเอาครบครบกะจะไม่เอาเลี้ยงดีๆกะอันนี้ฟังเมืองพานเรดิโอเอาสีหมายไว้ฮะนึกเอาสีหมายไว้เอาได้อีกก่อนเจริญปอนไอ้ตาเจ้าครูอ้าวจะว่าได้ซิดนั่นหายไปรู้แม่วางในคนเสมิงบอกไปแล้วนี่ฟังเอาซิด98เหรอบ้านแป้นก็มีคนบอกแล้วอันก็เอาไว้ต้องสักอันกะได้สถานีเลยมาบุสถานีแล้ว1คนอันก็มันพวกไปซื้อวิทยุ3เครื่องนู่เครื่องนี่ฟังบ้านแป้นเครื่องนี่ฟังแม่วังเครื่องนี่ได้หมดใจแต่เครื่องนี่ฟังห้อยต้องสักอันใดดับก็เปิดอันนั้นนี่กะเนี่ยค่ะถ้าตั้งเงินดับก็ไล่อะค่ะ
เอาสาธุไหว้ศาลเจ้าไหว้โวยกันเปิ่นท่าหั่นถ้าครูเจ้าเปิ่นท่าหั่นเอาห้อยต้องสักต่อไปเจริญปอนอาจารย์นั้นสุดน้อยในอำเภอฝางนะเจ้าอันกาเพราะนึกว่าหายไปแล้วอีนาประธานเพื่อนวันนี้แม่สุนน้อยเมืองฝางเอาแปดสถานีแล้วเอาเอาตึกสองทุ่มกึ่งก็พอนะอืมไว้ไฟไว้มันผ่าเหงาว่าได้ผ่าเหงาเจริญปอนไปสาเจ้าท่านพระครูผ่าเหงาก็ใส่ที่เก้าแม่ใส่แก้วบ่อสร้างวังร้อยสี่เจ้าร้อยสี่ก็มาด้วยกะเจ้าอ๋อร้อยสี่ฝ่ายหินนี่เจ้าเออวันนี้เปิ้นมาห่วมเปิ้นมาห่วมด้วยเนาะดีเจ้าเอออันกะวันนี้ได้อันนี้ส่งรู้แต่เอาฟังกันไปนู่นเจ้าเจ้าเจ้าคณะเอาต่อไปเอาตึกสองทุ่มเกินกับปอ0998366322แม่สายว่าได้แม่สายเจริญปอนไม่จ่าเจ้าท่านพระครูหนองบัวสับปะการเน่เออสับปะการมดซิดไปแล้วนะมดซิดไปแล้วเอาสถานีมาคนไปแล้วก็เจนี่เจ้าวางก่อนเฮ้ไปฟังนี่เปิ้นฟังดารุณีก่ะกดมาทำไมแม่แม่ใช้ประกันหนองบัวฟังอันบันตากะฟังบันตาเรดิโอกะก็นึกว่าเปิ้นฟังอันเมืองฝางเออนานฟังไปกดเว้ยจะเดินปอนอันนี้ท่านจะฟังของคุณดารุณีไม่สาขาจากตังดอยจากตังดอยอันนี้คนนานคายบ้านป่าบงตำบลหัวงูอำเภอพานผ่านนี่ฟัง99 99ของดารุณีครับดารุณีอยินดีเนอะพ่อนานครับผมสถานีละคนก็พอนะสถานีละคนนะจะหมดเวลาแล้วนะนี่0998366322เมืองฝางมาแล้วเมืองพานมาแล้วอืมแล้วก็อันควงเป้าจำต้องอยู่มื้อนี้เฮาก็ได้ที่ 98.75 เนี่ยเนาะเจริญปอนกราบไหว้ศาลเจ้าตั้งได้ในมาลัยวัดสะพานงามอำเภอดอกคำใต้จ้าเออมาแล้วบ่ดอกคำใต้พะเยาพะเยาจ้าคลื่นหยังคนรักพะเยาจ้าคนรักพะเยา 106.75 สาธุโอ้ยินดีเนอเออสาธุสาธุเอออีกาโทรมาบอกกันอีเอาเจริญปอนว่าสาเจ้าโทรจากที่ไหนเจ้าตาไงแม่กระจานซอยเก้าเจ้าทำพระครูอืมแม่วิสัยนะก็จำได้แม่วิสัยทำมาใช้94เนาะเจ้าเป็นยังอนุลมคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันอนุลมไปเจริญปอนเอาหมดแล้วนี่สุดท้ายแล้วนะพระเจ้าท่านพระครูจากตั้งใดเมฆแก้วพญาสมแม่สายเออมาแล้วแม่เจ้าเพิ่มแม่สายเอออันกาการเอิญหานี่แม่แก้วพญาสมชื่อแม่แก้วตำบลสูงขาเพื่อแม่สายนามสกุลพญาสมอีกอะเจ้าชื่อแม่แก้วอีเนาะแม่แก้วพญาสมแม่แก้วพญาสูงขาเพื่อแม่สายฟังจากสันกงวิดีโอเอออีกาสันกงนี่ขึ้นยังหืมยังอะก็คือฮกก็ว่ายังนะจำกันได้เป็นไปอยู่หลายบ้านนิ่มได้ไปข้างบ้านเป็นลืมจื้อขึ้นเปิ่นกา 90.25 อีนะเนอะโอ้ 90.25 อีนะปากกามาเขียนไว้เหียเอาปากกามาเขียนไว้สันโก่งเรดิโอเนาะเจ้ายินดีเนอกำลังใจท่านนะครูเนอสาธุแม่สาย
โอ้อินดูเพิ่นน่ะได้15แฮะเอ้าไปขาเจ้าฉันว่ากูฟังอยู่เนอฟังจากที่ไหนบ้านสาเจริญเจ้าเวียงเป่าเวียงเป่านี่เสียชีวิตไปหมดแล้วนะเป็นหยังเจ้าบ้านสาเนาะเจ้ามันจะเจริญเศร้าหกก้อยปะกันเนอะเจ้าโมทนาเอาแล้วแต่อีกก่อนเกิดว่าจะเอาอันสถานีละคนเนี่ยเป็นว่าโทรมาอดก็เลยอนุโลมกันไปปุ๊ดแน่เอาใหม่เนอะญาติโยมปุ๊ดแน่นี่กึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยจะรับฟังทีละสถานีก็สถานีละคนเต็มตี้ก็สองคนนะใส่เนื้อใส่ไตอีนออันนี้เป็นอย่างปุ๊ดแรกอยู่ถ้าช่วงที่สองไปก็ถ้าเขาจะเปิดมดนี่ก็จะมีกับเฉพาะคนที่จำเบอร์ได้เหรอคนที่จำเบอร์บ่ได้ก็เปิ้นกดบัตรันก็เสียสิทธิ์ไปกับอินดูเปิ้นอันนี้เขาก็ปั่นตากันเนาะญาติโยมแต่ที่หนึ่งอันนี้ฟังแม่วางเรดิโอแม่อุ้ยเปิ้นอยู่สมเมืองโอ้ไกลเหมือนกันเนอะสมเมืองนี่นะแม่โดยสุดเด็ดปุ่นกะเข้าที่อันตำบลหนองควายวัดบันฟ่อนตั้งชื่อขึ้นไปว่าเอ็ดพับปุ่นกะเนาะเจ็ดพับสมเมืองปุ่นนี่ 90.25 เลยห่างดงไปกะเข้าสมเมืองสายที่สองอันนี้ฟังดอยหมอกเมสปาสีดาปาสีดานี่ดอยหมอกเรดิโอสายที่สามอันนี้อยู่ปางงิ้วแม่จันฟัง 94.5 แม่ขจานโมเดิร์นของปนสุวรรณแม่ทิติรัตน์พรหมินสายที่สี่อันนี้อยู่อำเภอแม่สวยอำเภอแม่สวยนี่ฟัง 103.50 ก็ขอบคุณบ้านใหม่เจริญใหม่เจริญเวียงเป่าก็มีอันนี้ใหม่เจริญแม่สวยสายที่5อันนี้อยู่ตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดชื่อแม่นวลเนาะฟังบ้านเป็นเรดิโอ 96.25 ขอบคุณแม่นวลด้วยเนาะฟังตลอดนะกูปุ๊ดเนี่ยเมื่อคืนมาก็ไหลมาแล้ว 96.25 บ้านแป้นเรดิโอต่อไปกับอันนี้จื่อแม่นนางเนาะอยู่อำเภอพานปุ่นหมู่3 99.25 อำเภอพานฟังจากเมืองพานเรดิโอแถมสายหนึ่งกับแม่จันจะเอา 90.25 ก็เสมิงเอาไปแล้วจะเอาบ้านเป็นก็ปุ่นโดยสเก็ตเอาไปเหรอก็เอานี่ปะ 98.75 เนาะห้วยตองซักจอมตองสายที่8ก็เมืองฝางอันนี้แม่ศูนย์น้อยฟัง 100.25 แม่ไข่แก้วไฟหินโอ้ขอบคุณด้วยเนอะเวลานี้ญาติโยมทั้งในเวียงเมืองเจียงใหม่สันทรายสารปีเนาะแม่ริมแม่แตงหางดงบางจุดก็ฟัง 104.50 ก็ยินดีอยู่ด้วยกันคำคืนนี้แล้วก็แถมสายหนึ่งอันนี้อยู่หนองบัวชัยประการก็ขออภัยอาตมามือวยไปหน่อยกดวางไปเหรอแม่อยู่หนองบัวแม่จะแจ้งว่าฟังจากบ้านตาเรดิโออีนะ 91.75 บ้านตาเรดิโอของคุณโยมดารณีนี่เปิ้นรับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีที่แล้วมาละก็ขอบคุณทีมงานตวยชัยประการตำบลสีดงเย็น 91.75 ต่อไปก็แถมท่านหนึ่งอันนี้อยู่ประบงอำเภอพานก็ป้อนหนานเนาะ 99.25 ดอกคำใต้พะเยาฟังจาก 106.75 อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาคลื่น 106.75 สถานีวิทยุคนฮักพะเยาอำเภอเมืองพะเยาเมืองน่านบัดทันเพิ่นได้เมืองน่านนี่2คลื่นนะคลื่นนี้เมืองน่านมีตี 104.50 ภูเพียงสถานีวิทยุคนเมืองน่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วก็นาน้อย 91.50 โดยดอกคำใต้เนาะแล้วก็แม่ขจานอันนี้ฟัง 94.5
ม่แก้วอันนี้อำเภอแม่สายแม่แก้วพญาสมวะมันอยู่อำเภอแม่สายปุ่นแม่ฟังถึงวันมาขำมาคืนแต่คืนก็ฟังเน้นลักไอ้หนอคืนนี้ก็มาฟังอัตมาภาพอัตมาจะมาประญาติโยมทุกคืนวันพุธเนอญาติโยมแต่ละคืนก็จะมีผู้ร่วมรายการเปิ้นมาถึงสถานีบ่ได้ก็จะออนไลน์เอาอย่างคืนนี้ก็จะมีผู้ร่วมรายการหมุนเวียนกันไปแต่ละปุ๊ดละปุ๊ดปุ๊ดหน้าจะเป็นไปแถมกันรุ่นเอาเนาะอันนี้ก็ฟังอนุโมทนาสันกงเรดิโอ 90.25 อำเภอแม่สายจังหวัดเจียงไฮ้ครอบคลุมอำเภอแม่จันเจียงแสนเจียงไฮ้นะสาธุอนุโมทนาโดยเอาสุดท้ายตะกี้ก็ตีไหนไผนี่สุดท้ายตะกี้ก็อนุโมทนาสายสุดท้ายมีแล้วก็นี่เนาะมดเชียงมดครบถ้วนกระบวนความอนุโมทนาสาธุโดยอ้าวพอเวลาแล้วก็ไปได้นี่20:40แล้วนะตามเวลาที่อาตมาจะได้นำเสนอให้ศรัทธาญาติโยมในค่ำคืนนี้ก็ท่านสมชาติเนาะเมื่อวันจันทร์นั่นก็เปิ้นเอามาเล่าที่เปิ้นเดินจากอันลำปางเมืองปานเสียได้เนาะสถานีเมืองปานซ่อมแซมอยู่ก็อดใจรอแอมสักประมาณอาทิตย์นึงก็พี่น้องศรัทธาทางเมืองปานก็จะได้ยินกันละก็มันเป็นยังเอาอู้กับพี่น้องทางเพไปก่อนเนาะก็เท้าความเห็นหน่อยเนาะเพื่อญาติโยมที่เพิ่นกำลังฟังใหม่ถ้าญาติโยมฟัง104กาฟังตังเจียงใหม่ละปูนเฮานี่ก็คงพอจะจำได้อยู่วันนี้วันพุธก็ทว่าวันศุกร์นี่บ่ได้ที่ท่านเพิ่นจัดรายการร่วมกับอาตมาภาพในเมื่อเจ้าที่4แล้วดอกที่4ที่5ล่ะเพิ่นจัดแล้วก็อาตมาภาพก็ได้นิมนต์ท่านวันพุธแล้วก็วันพัดมาเจ้าวันพัดนี่จะจัดเวลา4:00ไปก่อนถ้าเขาไปจัด4:00ก็ศรัทธาเมื่อคืนเปิ้นบ่ได้ยินแถมเหมาะก็เลยนิมนต์เปิ้น2วันนะวันพุธเมื่อคืนกับวันพัดมาเจ้าอีนะแล้วเนาะอาตมาจะท้าความให้ฟังเสียก่อนที่จะได้เชื่อมสัญญาณไปปุ่นลำปางเดี๋ยวนี้เปิ้นปิ๊กมาที่ลำปางแล้ววันที่เฮาสัมภาษณ์เปิ้นนั้นเปิ้นอยู่สุราษฎร์ธานีปุ่นท่านสมชาตินี่เดิมเปิ้นเป็นมหาเก่าสอบเรียนทำ4ประโยคแล้วเปิ้นก็ลาสิกขาไปทำงานแล้วก็ปิ๊กมาบวชแล้วเปิ้นก็ตั้งใจจะเดินเปิ้นห้องวัดธรรมยาตราคือการเดินธรรมยาตราถ้าเป็นคุณตูนนี่ล่นเนาะวิ่งทีละข้าวอันนี้ตัวเจ้านี่ล่นมาได้ก็เลยเตียวเดินทีละก้าวแรกเดินจากลำปางนะเปิ้นเดินจากเมืองปานเนี่ยแล้วก็ไปสุราษฎร์ธานีเหนือจรดใต้ไปเลยใช้เวลา2เดือนกับ9วันเตียว 2,000 กว่ากิโลเตียวตั้งแต่ลำปางนี่พดไปแผ่วสุราษฎร์ธานีแผ่วสวนโมกปุ่นไปถึงที่หลวงพ่อพุทธทาสปุ่นเดี๋ยวอาตมาจะต่อสัญญาณไปที่เปิ้นละแล้วก็ให้เปิ้นอู้จ๋าแนะนำตัวเองกับศรัทธาญาติโยมแถมกรรมเนาะให้เปิ้นเตรียมตัวไว้ก่อนนี่ก็ช่วงที่อาตมารับสายจากศรัทธาญาติโยมนี่ก็เปิ้นได้เตรียมตัวตอนนี้สัญญาณท่านมาแล้วสัญญาณเปิ้นมาแล้วก็จะได้นิมนต์ท่านครับไหว้สาโนครับสาธุถวายความเคารพครูบาอาจารย์ครับครับตอนนี้ปิกมาลำปางแล้วเนาะครับปิกมาถึงแล้วครับอาจารย์อยู่ลำปางแล้วครับตอนนี้เมื่อเจ้ากับเมื่อคืนนี่จะต่างกันหน่อยก็ใครเฮ้อท่านท้าความตอนที่เฮาอู้กันวันจันทร์เมื่อเจ้าเหตุกรรมอีนะ
จ้าเพราะว่าเมื่อคืนนี่ปุ่นออกไปพดแผ่วพะเยาแผ่วแม่สายอีเนาะอ๋อครับแผ่วภูเพียงเมืองน่านแผ่วนาน้อยนามื่นปุ่นนะเวียงสาภูเพียงเวียงสาพะเยาอีเนาะครับผมลำปางนี่ก็มีอยู่ลำปางมี 2-3 เครื่องแต่ว่าเมืองปานนี่ฝากบอกคนเฒ่าเขาด้วยเนอะเครื่องส่งเพิ่นเสียอ๋อครับผมจะแป่งประมาณสัก 4-5 วันอีนะอ๋อครับแต่ลำปางนี่ก็ฟังได้ในตัวอำเภอเมืองลำปางนี่ฟังได้อยู่แล้วก็ตังวังเหนือจังหนังนี่ได้หมดอะครับอ๋อครับนิมนต์แนะนำตัวเองครับนิมนต์ครับครับถวายความเคารพครับถวายความเคารพไปถึงครูบาอาจารย์เนาะบางรูปบางองค์ก็คงจะฟังรายการของท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่ตลอดถึงก็ขอมีเจริญสุขเจริญธรรมกับบ่าวน้อยสาวน้อยทั้งหลายเนาะอีพ่ออีแม่ที่ได้ฟังรายการของท่านพระอาจารย์มาโดยตลอดอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอายุ58ปีนะแต่ว่าพรรษากำลังได้พรรษาเดียวพรรษา1พรรษาอยู่เนื่องจากว่าบุคคลไปเป็นผู้อาจารย์เมินเนาะก็ศึกออกไปแล้วก็ไปเป็นฆราวาสก็ได้มารับผิดชอบดูแลวัดวาอารามในฐานะของมัคคณายกหรือว่าผู้อาจารย์ก่อนวันที่1มกราก็เป็นเจ้าบ้าน1กรกฎาคม2563เป็นฆราวาสอยู่ก็พอดีทางโรงเรียนมีปัญหาละอ่อนก็ขาดคุณครูที่จะมาช่วยสอนอาตมาภาพก็บ่ฮู้จะเนี่ยจะใดเป็นฆราวาสก็เซาะสตังไหนจะไปบอกบุญคือไผก็ลำบากก็เลยขออนุญาตครอบครัวมาบวชเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนื่องจากว่าก็เคยมีศรัทธาญาติโยมแต่เก่าแต่ก่อนก็มีอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการบวชตั้งเหนือของเฮาส่วนใหญ่เพิ่นก็จะให้หอมสตังเนาะเฮาก็คิดว่าถ้าเฮาไปบวชเนี่ยก็คงจะช่วยลูกหลานเร่งด่วนก็คือจะจ้างครูได้ก็ตอนบวชก็ได้สตังมาส่วนหนึ่งก็ได้มาจ้างคุณครูมาช่วยสอนที่โรงเรียนของบ้านอาตมาคือโรงเรียนบ้านทุ่งปงหมู่ที่1ตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางก็ได้สตังมาแสนกว่าบาทโยมเหยก็ได้เอามาจ้างครูเปิ่นมาเนาะก็ 2-3 คนก็จ้างเปิ่นเป็นปีทำสัญญากันเป็นปีเป็นเทอมเป็นปีไปก็จนสตังหมดเสียงเขาก็บอกฮู้จะเนี่ยจะได้ต่อก็เลยได้ธรรมยาตราปรึกษาครูบาอาจารย์หลายๆท่านมีพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยซึ่งเป็นผอ.สถาบันธรรมาภิวัตที่อำเภอแม่เมาะเนาะเปิ่นก็เมตตาพาไปพบครูบาอาจารย์ตั้งเชียงใหม่หลายรูปหลายองค์เปิ่นก็หันตัวในโครงการอาตมาก็เลยได้เดินธรรมยาตราจากจังหวัดลำปางเข้าไปถึงสวนโมกขพรารามตำบลสะเม็ดอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินออกจากเมืองปานเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนโยมไปกราบสักการะหลวงปู่เกษมวันที่8จากนั้นก็เดินทางออกจากลำปางไปตามเส้นทางหลวงโยมเหยแดดกะฮ้อนเนาะอดเอาบางวันก็ได้เข้าเห็นน้อยเดียวบางวันบ่ได้กับโยมเอามาหมาใส่ฮือกับบางคองกะเก็บไว้ก็มีเนาะก็บางวันก็ฉันมาหมาไปเพราะว่าเขาเดินถนนหลวงบางครั้งมันแบบจับบ้านของญาติโยมหรือว่าไปจับแต่ว่าเปิ่นบ่ฮู้ว่าพระมาบิณฑบาตเนาะก็ไปเรื่อยๆก็ได้ตามนั่นอันนี้ก็ได้เล่าไปเมื่อวางจันทร์ที่ผ่านมาเนาะท่านพระครูครับต่อจากนั้นก็คืออาตมาก็ได้เดินหลังจากได้เดินไปเนาะผ่านที่จังหวัดลำปางโดยเฉพาะจังหวัดลำปางอาตมาภาพก็ได้ทำกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆที่เปิ่นเดือดร้อนเหมือนกันไปบินทบาทให้เปิ่นญาติโยมได้สตังก็เอาฮือตังโรงเรียนเปิ่นหมดเขาก็อาศัยถ้าเปิ่นใส่ข้าวซุกมาก็ได้ข้าวซุกมาฉันเฮียน้อยฉันมือเดียวเนาะฉันเรียบร้อยก็ทั้งหมดถึงข้าวสารอาหารแห้งถึงข้าวซุกอาหารก็มอบให้กับทางโรงเรียนเปิ่นไปก็เป็นกิจกรรมที่ทำช่วงที่อยู่จังหวัดลำปาง
พอพ้นจากเขตจังหวัดลำปางเฮาก็เข้าไปสู่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์ไปทางชัยนาทไปทางสุพรรณเนาะไปทางราชบุรีอย่างต่างๆก็บ่ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับทางโรงเรียนแต่ว่าก็ได้แวะตามโรงเรียนต่างๆอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเพื่อไปศึกษาไปเรียนรู้ไปสอบไปถามเปิ้นเนาะว่าเปิ้นมีปัญหาก่อส่วนใหญ่ก็ได้เจอโรงเรียนที่มีปัญหาเยอะญาติโยมเหยที่ว่าต้องจ้างครูครูบปออย่างอีเป็นต้นเนาะก็ท่านพระครูมีอย่างจะสอบถามหรือว่าจะให้ผมอู้ตั้งประเด็นใดผมก็ครับช่วงที่ท่านอาจารย์เดินนี่คือเดินตลอดบ่มีกันโบกรถขึ้นรถมีกะมีแต่คนฮับแล้วเขาบอกเพิ่นว่าตาตุโยมเหยอาตมาตั้งใจเดินเน้อตั้งใจจะเดินไปสวนโมกชัยยามีติเถินเนาะอาจารย์มีญาติโยมมาจากชุมพรมารถตู้โอ้เพิ่นมาจอดขวางหน้าฮั่นเขากับเพิ่นลงมาเพิ่นไปทำบุญมาว่าไปเชียงใหม่มาไปทำบุญมาเพิ่นก็ลงมาก็ถามว่าพระอาจารย์จะไปไหนอันเขาก็ว่าจะไปอันสวนโมกชัยยาเพิ่นว่าจังหวัดนี้ละนี้ละผมมาจากชุมพรชุมพรหน่อมใจสมุทรสาครเพิ่นว่าผมมาจากชุมพรเดียวพระอาจารย์ไปกับผมเลยเนาะเพิ่นก็อู้ไทยเนาะเขาก็ว่าโอ้ชุมพรอาตมาเคยไปอยู่ที่หลังสวนก็อู้กันอู้ถูกใจกันบอกว่าอาจารย์ไปกับผมเถอะไอ้น้องก็ว่าผมจะไปส่งถึงพุ่นอาตมากับบอกเพิ่นว่าอาตมาต้องการจะเดินธุดงค์เพราะว่าอธิษฐานแล้วไอ้น้องก็บอกเพิ่นญาติโยมเพิ่นก็เข้าใจเพิ่นก็ไปรอที่ชุมพรน่ะพอดีว่าไปถึงชุมพรในช่วงโควิดพอดีอาจารย์เพิ่นก็เลยมีแต่ตัวแทนมาก็มีไปเยอะแต่ใดครับต่อจากนั้นก็เจอเลยเจอโยมที่เพิ่นโบกเพิ่นลงมาหาเฮาลงมาหาเฮาแล้วจวนขึ้นรถไปบางคนก็มาขอว่าผมขอไปส่งสักน้อยเอาบุญก็มีน่ะก็บอกว่าได้เลยโยมไปกันกี่ตนตั้งแต่ลำปางไปนะครับจากลำปางนี่มีพระอาจารย์วีระพลมัทโวเป็นเมตตาเนาะเป็นครูบาอาจารย์ที่19พรรษาเป็นเมตตามาเป็นครูบาอาจารย์นำการเดินทางครั้งนี้นะไปด้วยเปิ่น2รูปแต่ว่าไปถึงตากเปิ่นก็ไปทำภารกิจไปถึงที่สุพรรณเปิ่นก็ไปทำภารกิจปิกวัดเปิ่นก่อนนี่เนาะครับก็เปิ่นไปอบรมหลายตีครับแล้วก็เปิ่นก็ปิกมัดเดินตัวจนถึงสวนโมกเหมือนกันครับพระอาจารย์แล้วก็จากที่ลำปางอาจารย์ได้จดบันทึกไว้ก็ระวังเส้นทางเนาะบันทึกการเดินทางอีน่ะครับผมบันทึกการเดินทางผมใช้วิธีอันบันทึกลงในอันในเสียงครับคลิปเสียงครับอาจารย์เพราะว่ามันมีเรื่องราวนักแต่เขาเหนื่อยล่าเขาเขียนมันบ่ไหวก็เลยวันหนึ่งนี่วันหนึ่งนี่เดินได้กี่กิโลครับวันหนึ่งสามกิโลครับสามกิโลเป็นยังต่ำครับส่วนใหญ่ก็ประมาณสามห้าเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับว่าบางเตื่อมันไปเจอวัดอะไรนะครับอาจารย์ถ้าเขาเดินเลยก็จะขำไปใหญ่เนาะครับเดินเลยก็จะขับมันก็จะไกลไปไแต่ว่าบางครั้งมันยังบ่ถึงวัดเตือเรือแหมสัก 4-5 กิโลก็ต้องไปให้ถึงบางวันก็จะได้25 26กิโลครับพูดถึงเต็มตี้นี่นะได้20กิโล20กิโล20กิโลจะพอดีครับอาจารย์นี่เดินจะได้ครับเดินจ้าๆก็ว่าเตียวอย่างเปิ่นไปไล่เราเตียวอย่างเปิ่นไปเฉาะควายหายนี่มันจะเป็นจังหวะของการเดินนะครับอาจารย์เดินไปแบบเขาสบายเดินเขาหายใจตามปกติครับก็เดี๋ยวว่าเดินแบบมันไปเซาะควายหายนี่จะได้นั่งถ้าอย่างนั้นเขาจะมดแหงเร็วครับช่องนี้ก็เดินจิบน้ำตลอดเนาะต้องมีน้ำเนาะพกน้ำนี่น้ำจะเยอะมากครับอาจารย์ไอ้น้ำนี่ถ้าได้2ขวดแล้วเขาต้องไปสอดแจกแล้วครับอ๋อมันเพราะว่ามันตลอดทางโยมจะถวายน้ำตลอดเลยครับครับเต็มตี้ในวันละ20กิโลแล้วก็ที่ท่านไปพักคือค่ำไหนนอนหั่นค่ำไหนนอนหั่นนี่ก็จะเป็นส่วนของที่จังหวัดลำปางเพราะส่วนมากนี่ค่ำไหนนอนหั่นนี่มันบ้านเฮาจะมีป่าจ้าอยู่อันข้างตังนะครับนอนไปเหี่ยวแต่ว่าครับนอนไปเหี่ยวแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดนี่ก็กลัวผีก็นอนไปเหี่ยวนี่
ฮู้จักกันไม่เห็นว่าละครเดียวนะมันเอาไปนอนก็หลุนปีบ่อยเนาะสมมติว่าไปนอนไปจับเปิ้นเผาพอดีแดงปลึ้งนอนอยู่กะนอนอยู่นอนครับนี่ผมแดงปลึ้งเนี่ยผมว่าผมนอนที่ปราจ้าที่บ้านผมตอนนี้ผมอยู่ในปราจ้าครับอาจารย์ตะกี้ผมไปสวดมนต์เตียนเปิ้นเผาศพตาเจ้านี่ครับผมก็อู้ผมก็อันอู้กับผากเต้นโยมมาได้ผมก็อู้ให้โยมบ่ให้รับโยมฟังจะให้รับวันก่อนละออนเขาโดนรถชนเขาก็มาเผาที่นี่ผมก็เลยตอนนั้นผมเดินอยู่ในพื้นที่เมืองปานอยู่ก็มานอนนี่ไม่ได้นี่อู้อยู่ในปราจ้าก่ะอยู่ในปราจ้าครับอ๋อสัญญาณดีเนาะครับครับใจอย่างใจอันใจเตียนใจอันไฟกลมไฟฟ้าอย่างเพิ่นมีวะครับตั้งที่ปราจ้ามีพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ลึกเข้ามาตั้งในป่าเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะมีสัญญาณอยู่ครับแต่ตรงติดจุดติดปราจ้าบ่มีสัญญาณครับตรงติดพอหิมพอเนอะเร็วพองนะพองเนอะครับผมครับสมมติสมมติเอาความจริงนี่นะความจริงที่ท่านเดินไปเนี่ยอุปสรรคปัญหาที่เดินนี่คือเรื่องอย่างสุขภาพท่านแบบเป็นอย่างครับโรคประจำตัวยังมีก็เป็นเรื่องแปลกครับเพราะว่าผมบวชผมมันหลังจากถ่อมเป็นฆราวาสเขากินข้าวสามขาบเนาะอาจารย์เนาะพอมาบวชอยู่บ้านเฮานี่มันก็สองมืออีนะสองมือแล้วก็มันอาหารสมบูรณ์ฮะแล้วที่นี่ตอนเขาเดินเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเขาจะได้อาหารหรือบ่ได้เพราะผมอธิษฐานว่าถ้าบ่ได้ผมก็บ่ฉันเลยนะตั้งหน้าเปลี่ยนไปนี่เนาะเอาตั้งหน้าเปลี่ยนไปแล้วผมอธิถ้าตอนเจ้าในฉันกับตอนเจ้าก็ได้หรือว่าถ้าไปก่อนจะเพ้นนี่มีโยมนิมนต์เขาก็ฉันให้เพื่อนนี่เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้เกือบทุกวันเนี่ยมีวันเดียวที่บ่ได้ครับอาจารย์ก็มีมาอยู่เขาก็ฉันมาอีกแต่ว่าแม่แม่อย่างมาใส่อ่ะเอาต้มเอาน้ำเย็นบ่ได้นี่ครับน้ำใส่ไว้สักในถุงนะ15 นาที 15 นาทีมันก็กินตัวแล้วครับประทังชีวิตเนาะครับอาหารก็สุขภาพผมมีปัญหาที่แรกผมกลัวว่าผมจะเป็นโรคกระเพาะจะกำเริบแต่ก็เป็นติดแปลกครับมีวันที่ผมมีวันหนึ่งได้ฉันแขกก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวแล้วก็ปรากฏว่ามันก็อยู่ได้สบายๆนะครับมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เฮาอธิษฐานนะครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งต่างๆที่ในใจเฮามันจ่วยครับพระอาจารย์แม่นใจเฮาไปเกิงแล้วหรอใจเฮาอิ่มไปเกิงแล้วหรอท่านเคยไปปริวาสกันครับไปปฏิบัติไปปริวาสตอนที่บวชคราวก่อนนั้นน่ะคราวก่อนนี้ปริวาสเป็นประมาณลูกขมุนอย่างมวลเนี่ยครับแต่ว่าบ่ได้ไปปริวาสนั้นแบบของตั้งภาคกลางครับตอนนี้ผมเดินผมไปเจอปริวาสไปวัดนึงที่เปิ้นมีปริวาสก็เลยไปเข้าปริวาสได้เปิ้นครับไปห่วมท่านแห่ง10วันเนาะปริวาสเฮาต้องไปอธิษฐานด้วยครับเออต้อง10วันก็บ่ครับอาคันตุกะไปเป็นอาคันตุกะเพียงแต่ว่าไปอธิษฐานเข้าแล้วก็อธิษฐานออกครับตอนเข้าก็บอกวัดบ่ได้เก็บวัดครับเก็บวัดออกมาไปแบบเปิ้นบ่ฮู้ภาคมีก็ครับเปิ้นบ่ฮู้ภาคมาที่ไปเดียวแต่ว่าบ่ใจบ่น่าจะเป็นบ่ฮู้ภาคเนื่องจากเพิ่นวงว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสไปอยู่นะครับแล้วก็เพิ่นก็บ่ใจร้องเจ้าอาวาสตัดสินใจบ่ได้สามารถจะครับแล้วที่นี่มันก็เคยมีปัญหาเนาะที่ว่าพระบางรูปไปลักไปขโมยอย่างเปิดนี่นะเปิดก็มีเหตุผลก็เลยต้องเดินไปวัดเดิมบางดังบวชครับที่แรกตั้งใจว่าจะไปวัดนั่นเลยนะจังหวัดเนี่ยครับวัดนางบวชสุพรรณบุรีครับโอ้สุพรรณนี่เกิ่งกลางกลางแล้วนี่เนาะครับสุพรรณบุรีแต่ว่าผมไปอีกวัดหนึ่งคือวัดนางลมวัดนางลมแล้วก็อันปรากฏว่าเปิ้นเราฟังว่าอู้หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลท่านใจดีเนาะครับท่านไม่น่าจะไม่อยู่จริงๆนะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วน่าจะมีเรื่องที่ว่าเปิ้นมาอยู่แต้ตัวนะครับครับครับท่านเดินนี่เดินเส้นทางที่รถไปเนี่ยเส้นทางสายลักครับเวลาเดินเส้นครับผมรถก็ไกลเข้าไปขึ้นหล่องนี่นะเออบ่เดียวนี่มันดีอยู่อย่างครับอาจารย์ว่าไหลทางมันกว้างครับมีมิติแคบก็มีตั้งแต่วังเจ้าไปถึงกำแพงนอกจากนั้นนี่ผมเดินสายเก่าเนาะที่วังเจ้านี่นะแต่ว่าถ้าเป็นซุปเปอร์ใหญ่นี่ไหลทางจะประมาณ2.50 เมตรและที่มันเปรียวๆเนาะที่มันเปรียวๆแบบว่าบ่มีบ้านคนเลยอ่ะครับมีเนาะ
มีเยอะครับเดินไปเดินไปโอ้มั่งเขาเขามองตั้งหน้าบ่ได้ครับอาจารย์ถ้าสมมติเขามองว่าอู้ไก่ขนาดเดียวเขาจะมองครับก็จะเดินทีละก้าวทีละก้าวไปก้มไปผ่านไปเลยครับผมต้องระวังรถตัวก็ฮะเนาะรถนี่ผมบอกระวังครับผมว่าถ้ามันถึงเขาเขาก็คงจะก็แล้วแต่ธรรมดาก็แล้วแต่ที่หันไปถ้ามาทั้งหลังซ้ำว่าหันที่แรกเขาแนะนำเพื่อผมเดินทั้งขวาทั้งซ้ายแต่ที่มองเห็นรถแต่ผมเดินดูแล้วมันเหนื่อยกว่าปกติมากเลยอาจารย์เพราะว่ารถเวลารถซิปล้อเนาะรถซิปล้อวิ่งสวนมามันจะหอบล้มมาตัวครับมันจะตีเขาแล้วก็เขาแบบเขาจะต้องยุดบางครั้งล้มตีปุ่มนี่นะครับครับทดลองเดินดูนะเขาเขาบอกไว้ผ้าเนาะผ้าครัวท่านเนาะจีวอนอย่างนี้เนาะเอาไปกี่ชุดเอาไปกี่ชุดเอาไปกี่ชุดมีชุดอย่างชุดเดียวครับจีวอนสังฆาทิแต่มีแต่สบงครับอันนี้เช้ากว่าวันถ้าผมแล้วเอาผงเช่าผ้าไปตัวก่อนเขาไปเจอที่ไหนเขาก็ส่วนใหญ่ถ้าเขาวัดนี่เปิ้ลจะมีเครื่องซักผ้ามีเขาขอเขาครับเขาไปซักแม่แรงมาเจ้าก็ใจได้แล้วเนาะมันก็แห้งแล้วเนาะตอนเย็นก็ตอนเจ้าก็ใจได้แล้วเอาไปนักมันก็นักแต่โอ้ขนาดน้อยๆยังตอนเย็นๆมาไหลลูหรือเปล่าไหลลูบนเขาจังมีบาดมีกรดเนาะครับแล้วก็อันยังแถมมีเต้นครับเต้นนอนนี่นะครับเต้นนอนเต้นจะดีกว่ากรดหน่อยครับอาจารย์เพราะว่ากรดนี่ผมจะใจสำรับว่าถ้าเขาไปนอนในวัดถ้ามีตีมิดคิดต่อใจแต่ว่าถ้านอนข้างตางนี่เขาใจกดบ่ใครได้มันเป็นมดครับอาจารย์ท่านเริ่มเดินเดือนอย่างจากลำปางเดือนอย่างเดือนมกราคมกุมภาเดือนอย่างพฤศจิกาครับพฤศจิกาครับพฤศจิกาพฤศจิกาเนาะแล้วก็ไปถึงสุราษฎร์เดือนอย่างเดินปีแล้ววันที่15มกราครับเดินปีแล้วแล้วก็มาถึงปีนี้ได้เดินปีเนาะครับผมก็ไม่เข้าดาวอยู่ในหน้าเมนนั่งอยู่บนเมนคนเดียวครับสองเดือนไปเนาะครับที่จริงก็เรื่องราวระวังเส้นทางก็มีนักมากมายเขาเอากักไว้หน่อยผมจึงได้ปะกันตลอดอยู่ก็จะนิมนต์ท่านเฮ่อธรรมะสัทธาญาติโยมประมาณสัก15นาทีแล้วก็เดี๋ยวเขาลองฟังสัทธาญาติโยมพอเนาะแล้วผมจะดำเนินรายการใต้รายการต่อไปขอนิมนต์มีอย่างจะฝากศรัทธาญาติโยมเป็นธรรมะสัก15นาทีครับนิมนต์ครับจะสาธุขอบคุณถวายความเคารพกับครูบาอาจารย์ติเมตตาเนาะเพราะว่าก็เวลาของพระอาจารย์ติอาตมาติกระผมได้รับทราบก็คือเป็นเวลาที่มีคุณค่าแล้วก็กูรวมรายการหลายๆท่านที่เป็นมีขอคิดสะกิดใจหรือว่าเรื่องสำคัญที่มาเล่าในรายการพระอาจารย์ก็มีหลายผู้หลายท่านด้วยกันแต่ว่าพระอาจารย์ก็ได้เมตตาคืออาตมาได้มีโอกาสมาเล่ามาบอกมากล่าวคือกับศรัทธาญาติโยมในการธรรมยาตราครั้งนี้เนาะก็เนื่องจากว่าอาตมาก็เป็นพระบวชใหม่ก็คงบอกกล้าบอกว่าแสดงธรรมกับคณะศรัทธาญาติโยมแต่ประการใดก็เป็นเรื่องของการบอกเราคือฟังในเรื่องของการติอาตมาได้มาทำโครงการนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องที่จะว่าบังเอิญก็บ่ใจมันเป็นสิ่งที่ว่าเขาได้ประสบสิ่งนี้ขึ้นก็เลยเกิดการตัดสินใจว่าต้องมาบวชแต่เมื่อมาบวชแล้วอาตมาคิดว่าการจะทำอะไรยังกระจ่างเตอะญาติโยมทั้งหลายสิ่งสำคัญก็คือจิตใจเขาต้องปรับติดจิตใจของเขาก่อนถ้าบ่อั้นเขาจะหลงปัญหาหลงประเด็นเนาะเขาก็จะไปโคดคนนั่นเกียดคนนี้ว่าติทำคือเหตุการณ์ยังอีกเกิดขึ้นถึงตอนแรกตีมันมีปัญหาก็คืออย่างเช่นตีโรงเรียนตีอาตมาจะต้องลงไปช่วยนี่ก็คือเปิ่นจะยุบโรงเรียนญาติโยมเหยเปิ่นจะยุบโรงเรียนจะเอาละอ่อนไปเพาะไปหอมกับโรงเรียนอื่นที่นี่ละอ่อนและผู้ปกครองเปิ่นบ่อยากไปก็กลายเป็นว่าเขาจะเนี่ยจะได้ดีเขาก็เลยมาแก้ไขปัญหาอาการแก้ไขปัญหาในช่วงแรกมันก็มีความขัดแย้งกับคนที่เป็นไขยุบเนาะกับคนที่เปิ่นบีบบังคับให้ยุบเปิ่นก็กลายเป็นปัญหากับเฮาก็ไปต่อสู้แต่ว่าต่อสู้กันด้วยเหตุด้วยผลซึ่งสุดท้ายมันก็ทำให้โรงเรียนอยู่ได้จากนั้นก็เลยได้คิดว่าจากนี้ไปเขาจะลืมเรื่องที่เขาได้ต้องต่อสู้
คือโรงเรียนอยู่เนี่ยกับบุคคลฝ่ายต่างๆเนาะแต่เรื่องมูนี่ก็ยังว่านะพี่น้องเหยปุถุชนคนเฮาบางครั้งการที่เคยต่อสู้กันที่เคยทกเถียงกันการที่เคยโต้แย่งกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าบางทีเฮาก็ทำใจยากแต่ธรรมภาพก่อนที่จะบวชเนาะบรรเฮาเปิ่นถือญาติโยมเหยเฮาก็ตอนจะบวชเฮาเป็นฆราวาสเฮาเคยได้ไปมีข้อพิพาทบาดหมางกับคนอื่นเปิ่นอาจจะจิตใจบ่ยังเฮาหรือว่าวันหนึ่งที่เฮาไปบวชแล้วเฮามีบุญญาบารมีแต่ว่าความโกรธในใจเปิ่นยังมีอยู่ก็กลัวเปิ่นจะลำบากอาตมาก็เฮาจะผิดจะถูกบ่สนใจละอาตมาแป้งขันเข้าตอกดอกไม้ไปสะเกาดำหัวไปขอคารวะขอโทษขออภัยกับคนที่เคยมีปัญหาด้วยกันตอนที่ทำเรื่องของการบ่ฮื้อโรงเรียนยุบเนาะก็ไปหาเปิ่นกุ๊กกุ๊กคนบางผ่องตอนเฮาบวชเปิ่นก็มาบางผ่องเปิ่นก็บ่มาก็บ่เป็นหยังเฮาก็คิดว่าเฮาได้ยกโทษเฮืออภัยแล้วทีนี้เฮาก็มาทำติในจิตในใจของตัวเก่าว่าเฮาจะแยกจะใดเฮือจิตใจของเฮาบ่ต้องมาโกรธมาเกลียดใครแล้วก็ทำในสิ่งที่เฮาทำมาอยากจะครั้งนี้เฮือดีที่สุดก็ได้อาศัยการปฏิบัติธรรมที่เฮาเคยห่ำเคยเฮียนมาก่อนเนาะก็มาปฏิบัติธรรมโดยตัวเองโดยส่วนตัวซึ่งอาตมาได้อ่านหนังสือสมัยเป็นสามเณรพุทธะของท่านอาจารย์พุทธทาสก็ได้ไปหาเปิ่นติส่วนโมกจากที่เขาไปหาเปิ่นเขาก็ได้กำหู้จากเปิ่นเยอะมากพระอาจารย์เปิ่นบอกว่าคนเขาต้องเขาเป็นพระเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าสิ่งสำคัญก็คือการปฏิบัติธรรมต้องทำให้ดีที่สุดเนาะคือสามารถต้องสามารถทำประโยชน์คือตัวเองและคนอื่นคือสมบูรณ์ถ้าบ่อันการบวชของเฮาก็เป็นโมฆะหรือว่าเปล่าพออาตมาบวชมาอาตมาก็เอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติเนาะศีลสมาธิปัญญาส่วนคนเฒ่าคนแก่อีป่อยอีแม่ทั้งหลายอาตมาคิดว่าก็คงจะทับสำวัดสวดมนต์เนาะแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์อย่างเช่นติพระท่านพระครูปัญจรายการก็เอามาเป็นข้อวัดปฏิบัติของตัวเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติอย่างต่างๆอาตมาก็คงบ่ต้องมาเทศนะมาสอนของอีปอยอีแม่แหมละก็คงจะเป็นส่วนของตัวเองของอาตมาคิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นบอกว่ามันเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกเนาะอีปอยอีแม่ทั้งหลายมันบ่จำกัดการธรรมะของพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเฮาอยู่เอหิปัสสิโกเฮาตะอันที่จะเอามาใส่ตัวเองน้อมเข้ามาในตัวเองเฮาถึงจะหันอาตมาเดินธรรมยัตราสิ่งที่อาตมาได้ก็คือเฮาฮู้สึกว่าเฮาเย็นลงเนื่องจากว่าระยะทางมันไกลญาติโยมเฮยอาตมาพอตั้งเป้าหมายไว้แล้วอาตมาก็คิดในใจว่าอาตมาจะทำได้ก่อแต่ที่นี่พอตั้งเป้าหมายไว้แล้วพอได้เดินอาตมาคิดว่าก้าวแต่ละก้าวที่เขาก้าวไปมันบ่ได้อยู่ที่เดิมมันไปเรื่อยๆมันต้องถึงอาตมาเดินไปอาตมาจะบอกพอไปตั้งหน้าไก่ญาติโยมพอหมอกปลอดภัยกับพอถ้ายิงทางตรงเนี่ยอาตมาจะบอกพอเลยอาตมาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็จะไปถึงจนได้ก็ก้อยก้อยก้าวไปก็ทำให้จิตใจเขาไปอย่างสงบไปอย่างมีความสุขแล้วระหว่างทางตลอดทางนั้นมีญาติโยมเป็นมาถวายจตุปัจจัยบอกว่าเป็นการน้ำการอาหารพระอาจารย์ที่จะไปต่อเนออีเนาะเปิ่นไหวเปิ่นสาเปิ่นกราบกับดินก็มีเฮาก็มาสำนึกในใจว่าโอ้เฮาเดินมาอย่างอีเปิ่นมาดูแลเฮาอย่างอีเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องปฏิบัติตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อาตมาเดินไปถึงสวนโมกก็ที่แรกแขวจะปัดไตรบัดทำอยู่ที่สวนโมกญาติโยมก็พอดีเป็นช่วงโควิดที่เฮาบ่สามารถจะอยู่ตั้งปุ่นได้เพราะว่าเปิ่นก็กลัวเฮาก็บ่อยากสร้างปัญหากับเปิ่นก็เลยกลับมากักตัวอยู่ที่หมู่บ้านของอาตมาก็คือบ้านตุงปงติปาจ้าตอนนี้ญาติโยมถือว่าเป็นกลุ่มที่ฟังรายการอาตมาอยู่เนาะก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญร่วมกับอาตมาเหมือนกันเพราะว่าอาตมาอธิษฐานว่าจะบ่อู้บ่จ๋าหยังกับไผในหมู่บ้านนี้แม้กระทั่ง
โยมแม่ของอาตมาก็บ่ได้มาอู้มาจ่าตวยอันหลังจากเฮาได้ประกาศแจ้งฮือทั้งญาติญาติทราบว่าการกักตัวครั้งนี้จะขอปฏิบัติธรรมตวยเป็นเวลา1เดือนก็จะงดในการสื่อสารในการอู้การจ่าไม่การพบป้าคนนั้นคนนี้ก็จะบ่อู้อีเนาะแม้กระทั่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์อาตมาก็งดหมดแต่ว่าพอดีท่านพระครูก็มีเวลาเฮือช่วงนี้ก็เลยบอกฮู้จะแย่จะใดก็เลยอธิษฐานกักไว้น้อยหนึ่งว่าเฉพาะรายการวิทยุของท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อการศึกษาต่ออันที่จะเข้าไปอุปจาซึ่งก็คงจะเป็นสักช่วง2ช่วงเนาะก็คงเป็นสัก 2-3 วันที่ท่านพระอาจารย์จะเมตตาซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าละฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขอเอาสิ่งที่อาตมาปฏิบัติเนี่ยมาเล่ามาบอกผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้คือครับญาติโยมอีป่ออีแม่คนเฒ่าคนแก่คนเฮาจะมีความสุขอยู่ได้อีป่ออีแม่ทั้งหลายก็คงจะฮู้แล้วเนาะเฮาทำใจติดตัวเฮาว่าใครจะโคตรจะเกลียดจะจังเฮาจะได้ก็ตามเขาไปแก้ไขปัญหาติคนอื่นมาได้อีปอยแม่ทั้งหลายเขาแก้ไขปัญหาติดตัวเขาพระพุทธเจ้าเปิ่นบอกไว้เสมอว่าคนจะด่าพระพุทธคนจะด่าพระธรรมคนจะด่าพระสงฆ์จะได้กระจ่างเถอะเขาบ่มีสิทธิ์จะไปโคดเขาจะไปเกียดเขาเขามีสิทธิ์อย่างเดียวคือไปบอกเขาว่าที่ถูกต้องคืออันหยังพระพุทธเจ้าสอนอันหยังพระธรรมคืออันหยังพระสงฆ์ปฏิบัติจะได้ตะอันคนจะมาชื่นชมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะได้ก็แล้วแต่เขาก็ต้องบรรลงยินดีเขาก็มีแต่จะบอกว่าถูกต้องประการใดสิ่งใดบ่ถูกต้องอย่างอีเป็นต้นเนาะญาติโยมทั้งหลายซึ่งวันนี้อาตมาได้รับโอกาสอันดีงามนี้จากครูบาอาจารย์จากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็รับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของอาตมาที่ได้มาพบปะกับอีป่ออีแม่ครับคนเฒ่าคนแก่ที่ได้ฟังรายการของท่านพระอาจารย์เปิ้นอาตมาเองก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเนาะไว้กับอีป่ออีแม่ช่วยดูแลพ่อก้อยเนาะลูกหลานของเฮาอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กถ้าวันนี้เฮาบ่ดูแลเขาอีป่ออีแม่วันหน้าลูกหลานเนาะเขาก็บ่สำนึกบุญคุณก็บ่ฮู้บุญคุณของปู่ย่าตายายของอีป่ออีแม่ของชุมชนของวัดวาอารามต่างๆวันนี้เฮาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลลูกหลานถ้าเฮาบ่ดูแลเขาไผจะมาสืบต่อในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของความสุขของชุมชนเฮาสิ่งเหล่านี้อาตมาจึงคิดว่าเป็นความสําคัญคนเฮาอยู่ในสังคมมันมีความเกี่ยวพันกันหมดบ่ว่าลูกเด็กแรงเนาะพระสงฆ์องค์เจ้าในหมู่บ้านเปิ่นถึงบอกว่าบ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็คือละอ่อนที่ไปห่ําไปเฮียนครูบาอาจารย์วัดก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าอีป่ออีแม่ในหมู่บ้านเขาก็ถึงมีถึงปอกแก่บ้านถึงผู้ช่วยถึงคนเฒ่าคนแก่แต่คนที่สําคัญที่สุดอาตมาคิดว่าคืออีป่ออีแม่ทั้งหลายที่จะคอยต้อมคอยพอกอยลูกหลานคือเขาอยู่ในทํานองของธรรมในระเบียบประเพณีของบ้านเฮาเนาะคนเหนือมีวัฒนธรรมจะได้ก็ควรจะคือเขาบ่หลงลืมวัฒนธรรมของตัวเองเนาะช่วยกันพอกันกอยครับท่านพระครูครับก็คงจะเป็นประมาณตะอีเนาะครับเนาะสาธุโอกาสหน้าก็จะได้นิมนต์ท่านมาร่วมรายการแถมเนาะครับผมพระอาจารย์ครับยินดีครับผมล็อกเวลาไว้แล้วนะครับผมล็อกไว้วันพุธเมื่อคืนกับวันพัดเมื่อเจ้าน่ะเนาะครับผมถ้าพระอาจารย์เมตตาถ้ามีโอกาสก็จะได้ร่วมงานกับพระอาจารย์เรื่อยๆไปครับผมเวลานี้นะเนอครับผมเวลานี้แล้วก็ท่านก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมตามเจตนาของท่านอย่างเต็มที่แต่ว่าครับผมช่วงเวลาที่เขาจะอู้กันนี่ก็เหมือนว่าเป็นเอาธรรมะบรรณาการมาเล่าสู่กันฟังเนาะครับผมพระอาจารย์ครับญาติโยมได้ยินได้ฟังตัวครับขอนิมนต์นะครับได้พักผ่อนครับตึงเฮือตึงแห้งกายแห้งใจเนาะครับผมครับใจตัวครับเซตอันการเข้า
ปลีกวิเวกแล้วก็คงจะมีโอกาสได้ไปกราบครูบาอาจารย์นะครับเนอครับผมจะได้ร่วมกันอยู่ผมยังคิดกิจกรรมอยู่ที่จะเดินเหมือนกันนะโอ้ผมก็จะเดินเมตตาเมตตาแต่ว่าเดินระยะไกลขอร่วมตัวเนอะอาจารย์เนอะถ้ามีโอกาสนะเฮาเดินมาซุบกันนะท่านก็เดินลูกลำปางมาผมก็เดินลูกเชียงใหม่ไปอ่ะโอ้ดีใจครับเฮามาซุบกันกลางด้วยสเก็ตท่านน่ะเนาะโอ้ดีมากเลยครับแล้วก็เข้ากรรมกันท่านสัก3วันนี่นะเนาะครับผมครับผมโอ้มอเลยครับจะปาคณะตั้งเพลไปตัวครับไปนั่งฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันทำวัดเช้าวัดเย็นนี่โอ้สาธุเป็นโครงการที่ดีครับนึกภาพออกเลยครับพระอาจารย์เนาะครับผมก็มูเวียงเอาเป้าก็เฮาก็ตั้งท่านก็ตั้งเอาปากตังวางเหนือฮะกะครับผมเดินตั้งท่านมาเลยเออมองเลยครับผมก็จะเดินเนี่ยผมก็จะเดินปากตางเขื่อนแม่กวงเนี่ยนี่ครับวัดกิโลใส่กันเลยเนาะวัดกิโลใส่เนาะวันละ3กิโลครับกะสัก3วันนี่นะครับผมโอ้หมกเหมาะเลยครับหมกเหมาะแล้วครับเนาะแล้วก็อู้จากันเด้อฝากไว้กันเด้อสาธุเลยครับสาธุกำลังใจเด้อสาธุครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับบุญญาบารมีครูบาอาจารย์ครับสาธุเอาละศรัทธาญาติโยมก็เรียบร้อยสำหรับการได้นิมนต์แขกรับเชิญในรายการก็เป็นชั่วโมงแรกสำหรับญาติโยมที่ฟังภาคกลางคืนญาติโยมที่ฟังภาคเช้ามืดตั้ง 104.50 ตั้งฝ่ายหินตั้งเมืองฝางตั้งจอมตองได้รอเวียงหนองร่องบ้านโฮงอย่างนี้สันปะตองไม่วางนี่เปิ้นฟัง2ครั้งละเปิ้นฟังวันจันทร์เมื่อเจ้านั้นกรรมนะครับมาฟังวันนี้วันพุธเมื่อคืนทำกรรมแล้วอาตมาก็จะลงผังรายการไว้ให้เปิ้นนี่ก็จะนิมนต์เปิ้นทุกวันพุธเมื่อคืน 20:00 จนถึง 15:00 ยังประเดี๋ยวนี้นะตามเวลาเนี่ยทุกวันพุธท่านสมชาติเปิ้นจะมาปะศรัทธาญาติโยมอู้จากันมอกปอหอมปากหอมคอเนาะมอกกึดตึงหาแล้วก็วันพัดวันพูกวันพัดมาเจ้าแถมกรรมตี4 20นาทีเนาะญาติโยมเพราะว่าทาง 104.5 นี่เปิ้นรับสัญญาณวันพัดนี่เปิ้นรับตี5ถึง6โมงแถมกรรมก็จะได้อู้จากันก็อาตมาหันความตั้งใจของเปิ้นนะกาเปิ้นสละมาบวชได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเฮาก็ถึงว่าสุดยอดละอีนะหลายท่านที่เข้ามาบวชแล้วก็บ่ได้บวชเพื่อตนเองอ่ะบวชเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อชุมชนเนี่ยอันนี้เปิ้นหันความสำคัญเรื่องการศึกษาอย่างน้อยถ้าว่าเปิ้นฮู้ว่าเปิ้นบ่ได้ทำคนเดียวยังมีคนอื่นที่รับฮู้ตัวอ่ะก็ยังแควนเนาะอาตมาก็มาแปลกว่าเวลาอันอย่างดีๆนี่อย่างบ่มีสื่อมาทำอย่างท่านเดินตั้งแต่ลำปางอ่ะพดแผ่วสวนโมกพวกเนี้ยเดินมา2เดือนกับ9วันน่ะเป็นได้มีสื่ออย่างออกเนาะโหที่ข่าวยังพี่เบาบ่ฮู้ข่าวลุงพลออกถึงวันอะยังบ่ฮู้ข่าวอันที่ดีๆนี่บ่ค่อยมีไผเอาออกนะถ้าว่ามีเปิ้นไปสัมภาษณ์ให้หน่อยคนก็จะว่ามากะนะคนที่จ้องจะตำหนิก็จับนี้แล้วพระอยากดังอย่างนั้นอย่างนี้โอ้จะดังก็มันดังไปเลยเนาะญาติโยมเฮาดังตั้งดีดุว่าจะดังตั้งหายดังให้มันดีถ้าเปิ้นถามว่าเป็นได้คุณถึงเดินพระทำไมถึงเดินเปิ้นถึงบอกว่าเปิ้นเดินไปเพื่อจะอัจฉริยะบูชาเปิ้นเคยอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสปุณ4ปีเปิ้นก็ไปอยู่แตะญาติโยมทั้งหลายมีภาพอย่างต่างๆยืนยันตมาบ่ให้บ่ดีก็บ่เจ้ว่าจะมาเอาคนมาร่วมรายการนะอาตมาไปเมืองปานไปลำปางก็ถามเหมือนกันเออถามเปิ้นเป็นคนเมืองปานเนาะวันก่อนนั้นก็ไปตรงซานเมืองปานแต่ประเด็นนี้เฮาอู้นี่เพิ่นก็ได้ยินนะญาติโยมทั้งลำปางเพิ่นก็ได้ยินเพิ่นก็เริ่มตื่นกันแล้วเนาะโอ้ก็คุณเจ้าเปิ้นเตียวรู้อย่าญาติโยมทั้งหลายความเสียสละก็แน่อนุโมทนาก็
ญาติโยมก็ติดตามมาฟังกันไปเรื่อยๆเนาะอาตมาจะอยู่กับญาติโยมไปจนถึงเวลา4ทุ่มก็จะอู้สารธรรมะเหี่ยสักหน่อยกำเดียว3ทุ่ม40เฮาก็ให้มาวางสายโทรหากันเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาพิจารณาธรรมชาติเป็นครูของเฮานะญาติโยมตามที่อู้กับอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีตะกี้ว่าธรรมะเป็นธรรมชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เฮาพิจารณาธรรมชาติอย่างท่านพระคุณเจ้าท่านสมชาติที่เพิ่นเดินตั้งแต่ลำปางไปพศสุราษฎร์ธานีบ่เดินบ่ใจมกบ่ให้บ่ดีนะญาติโยมเดินเท้าเปล่านะเพิ่นเกิดรถเพิ่นเฮ้อขึ้นรถไปเฮาก็บ่ขึ้นน่ะเดินไปได้ประสบการณ์ได้หันอย่างละอย่างได้ธรรมะอันเนี้ยที่สุดมาก็คือได้ธรรมะธรรมชาติเหมือนครูของเฮานะอย่างเฮาไปอย่างเบาๆก็คือเหมือนนกญาติโยมทั้งหลายนกนี่มีปีก2ข้างก็สามารถไปไหนอย่างอิสระเนาะโผล่ผินบินไปอิสระอันนี้ท่านสอนให้พระเฮาเนี่ยมีสัมภาระน้อยลองสังเกตธรรมชาติเนี่ยเพิ่นจะสอนเฮาหลายอย่างอย่างต้นไม้นี่เวลาเฮาเตียวกลางแดดนี่เฮาเคยนึกสงสัยพ่องก็ว่าเฮาเดินไปมักชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็อิดก็เหนื่อยแต่มาฟังพระคุณเจ้าที่เพิ่นอู้ตะเกียวันหนึ่งชาวกกิโลเคยอู้เล่นญาติโยมขนาดเฮาจะเตียวไปกาดนี่เฮายังฮ้อนเนาะบ่ต้องหยังโยมมอกเพิ่นเฮือเฮาไปตอดผ้าบางสกุลนี่เถอะออกแดดน้อยนี่บ่ต้องเสาะหาห่มเนาะมาเฮาเตียวไปวางดอกไม้จันทร์นี่นะแต่อันนี้เพิ่นเดินวันไหนชาวกกิโลเฮาเดินมักชั่วโมงนี่เฮายังเหนื่อยแต่เป็นจะได้ต้นไม้ตากแดดตลอดเป็นจะได้ต้นไม้เขียวตลอดเนาะอยู่กลางแดดนะรับแดดเต็มๆยังเขียวอยู่นะมีต้นไม้บางต้นก็บอบบางเหลือเกินแต่ก็ยังเขียวผลิดอกออกมาสวยงามท่านสมชาติเปิ้นเดินนี่เปิ้นฮ้องว่าธรรมยาตราเนาะญาติโยมเปิ่นเดินตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเริ่มออกจากเมืองปานไปสิ้นสุดที่สวนโมกอาตมาเขาเคยไปละที่สวนโมกปาทัวร์ธรรมะไปตอนนั้นรถไปอยู่50 60กว่ากันเนาะไปที่สวนโมกสุราษฎร์พุ่นนะไปพระธาตุชัยยาไปหมดญาติโยมไปหันก็ไปนั่งฟังไปว่าพระตั้งเหนือเฮามีหั่นตนเปิ้นฮือพระอันนี้อยู่เหนืออีหลอถ้าจําบ่ผิดกับบัดเจียงไฮ้กับลำปางนี่นี่มีพระอยู่หั่นตนเปิ้นเป็นพระคนเหนือเปิ้นมาอู้เรื่องหลวงพ่อพุทธทาสอู้โหจัดดีออกหั่นมาพอค่ําเหมือนกันน่ะศรัทธาก็นั่งฟังกันจัดดีกว่านุ่งขาวห่มขาวหมดแหละดักปิงเนอวัดนั่นน่ะวัดสนโมกนะต้นไม้ใหญ่โอ้แล้วก็อันยังต่างๆของหลวงพ่อนี่เปิ้นบักขยับนะมาหินอ่อนที่หลวงพ่อเปิ้นแม่งายมาเปิ้นก็มานั่งนะศรัทธาก็นั่งรอฟังธรรมหลวงพ่อเปิ้นก็มานั่งอู้อยู่หั่นนี่ก็ยังมีที่เก่าอยู่ท่านสมชาติเปิ้นก็เอาหูบเก่าเปิ้นเปี้ยงพออยู่เปิ้นก็ถ่ายหูบกับหลวงพ่อพุทธทาสนะเปิ้นก็มาเปี้ยงต่อมาพออยู่อ๋อตอนนั้นเปิ้นเป็นมหาอยู่เนาะเปิ้นบวชหนุ่มอยู่อันนี้เฮาเดินเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีเส้นทางก็ราบรื่นบางเส้นทางก็ขรุขระบางทีก็เป็นฝุ่นบางทีก็ลาดยางเองอ่ะเวลาเมื่อวานนี่โอ้ถ้าว่าแน่นี้นะเดือน4เดือน5นี่มันจะแล้งแล้วหรอกศรัทธาญาติโยมเส้นทางแถวๆตากเนี่ยตากกาเนี่ยแม่สอดตากเนี่ยลำปางตากเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นสามเงาเนี่ยนะ
มันแห้งนะญาติโยมทั้งหลายบางทีเพื่อนก็เอาไฟมาเผาข้างทางมันแห้งมันแรงหญ้าแห้งเหลืองเนี่ยถ้าคนเพิ่นเดินเพิ่นเดินเพิ่นใจเพิ่นบ่ฮ้อเหี่ยวเพิ่นก็เดินไปนะบางทีศรัทธาญาติโยมเดินไปก็พิจารณาไปอย่างที่ว่าน่ะถ้าพอไปตะหน้าหันเปียวแดดโอ้ไม่ได้จะถึงแต่ถ้าก้มหน้าก้มตาเดินไปไปแบบสบายๆก่อยเตียวไปขำไหนนอนหั่นก็จะม่วนดีว่าเฮามาได้เป้าว่าเฮาจะต้องเดินไปเปื่อยอย่างอย่างอื่นหรอศรัทธาญาติโยมเนี่ยธรรมชาติสอนเฮานอกจากต้นไม้ทนต่อแดดแล้วก็สามารถเขียวเนาะเฮาไปเส้นทางธรรมชาติเต็มหมู่ป่าเขาอ่ะเอาขึ้นอินทนนท์ลงไปทางแม่แจ่มเนี่ยเขียวจุ่มต้นไม้ก็หือห่มเฮานะเปลี่ยนแดดกลายเป็นห่มเป็นเงาเปลี่ยนแดดกลายเป็นห่มใบไม้เปลี่ยนแสงแดดกลายเป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างทางสวยงามนะบ่มีแดดก็บ่มีต้นไม้บ่มีแดดก็บ่มีดอกไม้อ่ะโอ้ธรรมชาตินี่สุดยอดแต่แต่ศรัทธาญาติโยมคนเฮาถ้าฮู้จักเปลี่ยนทุกข์กลายเป็นสุขเปลี่ยนอุปสรรคเป็นยาบำรุงใจเฮาก็บ่ด้อยกว่าต้นไม้เปลี่ยนทุกข์กลายเป็นสุขเฮ็ดได้เปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคดีบ่ใจก็ใบนะญาติโยมนะที่ทําได้อย่างเนี้ยหากตัวต้นไม้เนี่ยหากเปลือกทุกส่วนนะท่านทั้งหลายญาติโยมนะเอาเอาขยะเอาอะหยังมาขวางลงต้นไม้ใบไม้ก็อะหยังก็อ่ะต้นไม้ก็หากก็จัดการเองล่ะเปลี่ยนของบูดของเน่าหมู่นั่นมาเป็นปุ๋ยไปบำรุงต้นส่งไปถึงกิ่งก้านส่งไปถึงหน่วยถึงดอกงามอ่ะหน่วยออกมาก็คือมนุษย์เฮากินลำดีอ่ะศรัทธาญาติโยมบางท่านเคยไปเมืองจีนหรือว่าเคยพอสารคดีเมืองจีนเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมปุ๋ยที่เพิ่นเอามาแปลงส่วนแปลงอย่างจนมีพักงามๆหน่อยใหญ่ๆนะล้วนมาจากอะหยังปฏิกูลทั้งนั้นน่ะญาติโยมทั้งหลายมาพอเด้อเจ้าก็ลองไปพอทางอินเทอร์เน็ตมันตึงแต่เนอล้วนมาจากสิ่งปฏิกูลโสโครกทั้งหลายที่คนว่ามันของบ่ดีใจนะที่เมืองจีนนี่ส้วมนี่จะมีเอกลักษณ์บ่เหมือนไผนะแต่ถ้าว่าอินเดียนี่กับส้วมกว้างเหลือเปิ้นเด้อลงข้างต่างกับลงกลางตรงบ่น่ะจ๊อกป๊อกแจ๊กแป๊กอ่ะนะญาติโยมเขาที่เคยไปนี่ไปเฮาไปสมมุติว่าไป15วันนี่เนาะไป 3-4 วันแรกนี่โอ้ยังมาไหว้เจิงกันอยู่คนไทยนะละเมียดละไมเนี่ยบอกกองเข้าวันที่4ที่5แล้วบัดชนไผล่ะบอกกองปวดมามันลงตรงพุ่นละสิ้นคนผืนกุ้มกระลุ่มเหียเพราะลงข้างตรงพุ่นละแต่ต้องพอดีๆนะเป็นหย่ำเซกับระเบิดทำนะอินเดียแต่ว่าเมืองจีนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายส้วมเปิ้นนี่เนี่ยแหมย่างหนึ่งวะญาติโยมบ่มีประตูนะส้วมเมืองจีนนี่แปลกเหมือนกันเนอมีแต่ฝาขั้นเป็นช่องเป็นช่องเวลาจะนักจะเบานี่หันหน้ากันเนอพอเฮ้ก็มากะเนาะสมมติว่าจะเป็นนักไปเบาก็ปะมันก็ลงลางไว้พุ่นเด้อมันจะขุดดุมนี่นะญาติโยมทั้งหลายมีลางลงไปแล้วก็มีคนกวาดนะคนกวาดเอาอันของเสียเฮาเนี่ยเพิ่นเอาไปรวมในต่อพุ่นเอารวมในต่อพุ่นแล้วก็เอาอันน้ําคู่ตักไปฮดพักฮดอย่างญาติโยมมันพวกเฮาไปพักโรงแรมโอ้พักนี่มันอย่างบางงามก็จะไปพอกันพักงามดีปะโทอยากได้ปุ๋ยดีหรออันนี้
เป็นความสามารถของธรรมชาติแต่ว่ากลัวเพิ่นจะมาเฮาเพิ่นจัดการเรียบร้อยแล้วจะว่าถึงเวลาเอามากินลมใจเหรอเพิ่นก็ล้างก็ช่วยพวกไอ้ญาพานกรรมวิธีดีกะตึงหักตึงหยังก็เปลี่ยนขยะเปลี่ยนปฏิกูลกลายมาเป็นผักเป็นของดีเป็นผลไม้เวลาเฮาเตียวติอูนี่คือกึดใจไว้จะมีโครงการใครจวนญาติโยมเตียวอยู่นะคือแม่เจ้ามาก็ต้องเตียวอ่ะจะไปเมานอนอยู่กับบ้านนอนอยู่ลูกขวายเนี่ยมันก็บ่ได้อย่างเฮาก็เตียวในบ้านเฮาหั่นกะนะเดินจงกรมถ้าเฮาบ่กึดว่าเป็นการเดินจงกรมเฮาก็เดินปฏิบัติธรรมเดินไปเหือมันไหลเดินไปเดินหยังนะเดินไปอาตมานี่แม่เจ้ามาถ้าวันใดผมจัดรายการเขาก็ต้องเตียวเตียวไปในวัดเตียวไปเตียวไปหดน้ำต้นไม้พ่องกวาดขี้โคพ่องหันนี้หน่อยทำไปเถอะอย่าเดิมทั้งหลายนี่บางทีเดินไปอย่างมีสติเดินจัดจ้าก็จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความเห่งหีบน้อยลงชีวิตคนเราสมัยนี้อันยังก็เป็นฝั่งเป็นหีบหมดเนาะเป็นยุค 5G เนี่ยก้า 4G ยังเว่ยหมดอีกนะถ้า 5G จะมอกได้บ่ฮู้บ่ได้กินข้าวบ้านฮู้กี่คาบยุค 5G นี่ขนาด 4G ยังกินข้าวในรถอ่ะเนาะ 5G ดีบ่ได้ไปกินข้าวที่ทำงานบ่กะมูเนาะเนี่ยอันยังก็เป็นฝั่งเป็นหีบเพื่อจะได้ไปเนี่ยทำอันยังอย่างใดอย่างหนึ่งบอกกองทำงานอย่างที่2ก็เฮ่งไปเพื่อจะทำงานอย่างที่3โอ้เอาไปเอามากันอย่างเวลาอย่างมีน้อยอ่ะทำงานอย่างที่3ไปแล้วก็ทำอย่างที่4เฮาก็เร่งรีบกลายเป็นว่าเฮานี่ฝังหีบเพื่อจะไปทำแหมอย่างนึงบ่ได้มีเป้าหมายอย่างนอกจากคือว่าผลนั่นก็คือเฮากลายเป็นคนที่บ่มีเวลาว่างแม้แต่ไปเอี่ยวธรรมชาติก็ฝังหีบหีบคนสมัยนี้นะมีเครื่องทุ่นแรงนักเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมเนี่ยยังก็สบายอย่างมีในมือถือมดธนาคารก็บ่ต้องไปแต่ก่อนเฮาไปธนาคารนี่เฮาก็จะต้องไปเอาบัตรคิวเฮียก่อนต้องไปเขียนใบเฮียก่อนไปเบิกถอนนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันสบายเต้ว่ามีเครื่องทุ่นแรงนักเนี่ยยังเฮ้อเสร็จเรียบร้อยโดยรวดเร็วแต่สุดท้ายเฮาก็บ่มีเวลาเลยบ่มีเวลาแม่จะพักผ่อนเนี่ยดึกดึงกลางคืนงานย่ำปอก็เอามาทำที่บ้านแถมบ่มีเวลาอยู่กับลูกกับเต้านั่งที่โต๊ะทำงานจากที่ทำงานทำบ่แล้วก็เอามาทำที่บ้านเวลาพักผ่อนบ่มีมีเวลาฮือกับลูกกับหลานกับปอกับแม่กับครอบครัวก็มีน้อยนะตรงกันข้ามครับพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายทั่วไปพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายทั่วไปนี่ที่เปิ้นบ่ล่ำจะมีเครื่องทุ่นแรงอ่ะเนาะเปิ้นจะเนี่ยอย่างแต่ละอย่างก็ใจเวลานักเพราะว่าการเดินทางลุกนึงเข้ามาเจ้าคนสมัยตะก่อนนี่จะนึงเข้ามาเจ้านี่แม่แรงเพิ่นก็จักเสาะลัวจักเสียนไว้แล้วหรอนะแมลงมานี่เสาะหลัวเสี้ยนไว้แล้วนะแม่เจ้ามากลัวจะได้กินข้าวหุงหาอาหารตักน้ำใส่หม้อแต่เป็นจะได้เปิ้นถึงมีเวลาว่างนักต้องสังเกตเขาก็จะหันว่าเปิ้นมีเวลาอยู่กับลูกกับหลานมีเวลานอนเล่นนะมีเวลาอยู่กับครอบครัวกับลูกกับหลานส่วนคนในเมืองเนี่ยกรุงเทพกาในเมืองใหญ่ๆเนี่ยคนพลุกพล่านเตียวส่วนกันไปส่วนกันมาเตียวเว้ยด้วยนะบางทีโบกรถเมล์รถเมย์ย่ำจันจอดหล่นขึ้นก่อนนะหล่นขึ้นไปบุล่ะโอ้ญาติโยมทั้งหลายฟังให้หมดก็อย่างนุ่งเสื้อก็หล่นไปด้วยนุ่งเสื้อไปด้วยก็มียิ่งฟังยิ่งเว้ยตัวใดก็ยิ่งบ่มีเวลาว่างนะคนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาสังเกตเวลาเฮาลองมาเดินพอเฮาเดินอย่างมีสติเดินจ้าๆ
เฮาฝึกเดินธรรมยาตราในบ้านเฮาบางทีมาเตียวเฮาก็บ่นว่าโอ้ใจเวลาเตียวนักล้ำไปถ้าเฮานั่งรถนี่ก็เดียวก็ถึงบางคนก็กึดอย่างนั่งรถนี่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนี่ก็จะกึดอย่างนั้นแต่มาเตียวนี่2ชั่วโมงจะได้ตัวใดเหี้ยเนี่ยอันแต่แสดงว่ากึดคนละอย่างนะแต่สิ่งที่เฮาสูญเสียไปกับการฟังการหีบเนี่ยนักนะเฮาเคยกึดพ่องก็ว่าการที่เฮาฟังเฮาเฮงหีบเหมือนจะเนี่ยคือเฮาประหยัดเวลาเนาะแต่นับวันเวลาว่างของเฮามีน้อยลงการเฮงเหีบย่างเฮาสูญเสียหลายอย่างนะสูญเสียความสงบใจสูญเสียโอกาสที่จะได้พิจารณาธรรมพิจารณาธรรมชาติตามลายทางเนาะรวมถึงเสียโอกาสบางทีอย่างเฮาเตียวอย่างมันหันหลายอย่างเนาะถ้าเฮาขี่รถกายผิวมันหันนะแต่เฮาเตียวนี่เฮามันหันหลายอย่างหันวิถีชีวิตหันอะไรอย่างหลายๆอย่างเฮาขี่รถเฮาก่ายเสี่ยวหันละสูญเสียโอกาสไปเลยโอกาสที่จะมาใกล้ชิดกับผู้คนบ่มีโอกาสได้อู้กับคนตั้งหลายบัดนี้เวลาไปเอาต่างประเทศหมายถึงหลายๆท่านที่เคยไปนะบัดนี้ไปไม่ได้ละโควิดมาเบิ่นเพิ่งเดินทางเวลาญาติโยมเขาตั้งใจจะไปเอียวบอกว่าต่างประเทศก็เมืองไทยเขานี่ไงนะเขาก็หูจักแต่สถานที่ไหนคือสถานที่กินที่เอียวคือสถานที่กินถ้าภาษาวัยรุ่นภาษารุ่นใหม่เขาว่าช้อปปิ้งก็จะหูเฉพาะสถานที่ตัวเนี้ยแต่เขาแทบบ่หูจักคนที่เป็นเจ้าของเมืองเจ้าของประเทศนั้นเฮามาได้ไปสัมผัสแต่ถ้าว่ายังเตียอาตมาเขาเคยไปอาตมาเขาเคยไปเจียงตุงเนี่ยอาตมาเขาบ่ใช่ว่าเฮาไปจ่ายหรอกเฮาไปสัมผัสเฮาไปอู้คนเฒ่าหันวิถีชีวิตเปิ้นหรอกเปิ้นอยู่กันยังได้โอ้เปิ้นก็อู้ก็เล่านี่เฮาก็ม่วนนี่ศรัทธาญาติโยมไปนั่งอู้เปิ้นเจียงตุงนะโอ้ย้อนบ้านเฮาไป50ปีม่วนนะญาติโยมทั้งหลายเฮาก็ไปอย่างนั้นเฮาก็ได้เรียนรู้พอเฮาไปแบบบ่ฟังบ่ฮีบหรอกแต่ถ้าไปแบบฟังฮีบไปแบบซื้อครัวไปจ่ายกาดจ่ายครัวไปเอากาดเนี่ยซื้อครัวแล้วก็ปิ๊กมาก็เอาครัวนะมาอวดกันโรงแรมมาตึงมาพอนี่บ่ได้เข้าถึงอ่ะบ่ได้เข้าถึงความเป็นพื้นที่นั้นนี่บางทีก็ไปก็ไปถ่ายรูปที่ป้ายเหี้ยปิ๊กมาก็เอารูปเปี้ยว่าเฮาได้ไปแอวที่หั่นที่นี่แต่เฮาบ่ฮู้จักคนในท้องถิ่นนั้นบ่ฮู้จักคนในพื้นที่นั้นสักกำขาดการปฏิสัมพันธ์แต่ถ้าเฮาเดินธรรมยาตานี่เนาะเฮาจะไปพักปุ้นเด้ออย่างอย่างเฮาทั้งหลายเฮาคิดใจนะเฮาก็ไปศรัทธาก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมพระสงฆ์ก็สนทนาธรรมกันนั่นเหี้ยถ้าทากลับมาฟังเทศฟังธรรมกันท่านเนี่ยยะเป็นคืนเป็นจุดไปยะม่วนดีเหมือนกันนะแต่ถ้าทายาดโยมเนาะถ้าเฮาไปแบบทัวร์อย่างอันเนี่ยแบบว่าไปจ่ายไปกินแล้วก็ปิกมาพักมานอนมันก็ไปแบบขาดทุนนะเพราะเฮาบ่ได้ฮู้จักวิถีชีวิตบ่มีปฏิสัมพันธ์นะเลยเนี่ยฮือเกิดความบ่เข้าอกเข้าใจบ่ฮือทำให้บ่เกิดความซับซึ้งในน้ำใจของคนอย่างเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันเนาะอาจารย์ประมวลดร.ประมวลเพ็งจันทร์เป็นอาจารย์สอนคณะมนุษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศาสนาปรัชญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิ้นลาออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเปิ้นเดินอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เดินเปิ้นเดินแบบพกสตางค์เปิ้นไข่พิสูจน์ว่าคนไทยเฮายังมีน้ำใจอยู่ก่อบ่มีสตางค์แล้วไปขอเข้าเปิ้นกินเปิ้นจะฮื้อกินอยู่ก่อก็มีนะเปิ้นบ่อดนะเดินตั้งแต่เชียงใหม่นี่เหมือนกันน่ะไปพดภาคใต้เปิ้นเหมือนกันน่ะจันประมวลเพ็งจันทร์เนี่ยนี่เหมือนกันก็พิสูจน์น้ำใจคนไทยอ่ะอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
การที่เฮาได้หันสถานที่แปลกๆส่วนใหญ่ก็หมกถ่ายรูปเก็บไว้เอาไว้เป็นที่ระลึกบางทีก็ถ่ายรูปพอเป็นร้อยเป็นปันใบหรืออาจจะพอมกวัน2วันบางทีก็ลืมไปแต่สิ่งที่ประทับอยู่ในใจของเฮาเมินนั่นคือความเมตตาเมื่อความมีน้ำใจของผู้คนแต่รูปถ่ายนี่เฮามาเปิดพอเฮาก็เลื่อนพอเหยบางทีมีรูปเฮาเฮาก็ลบขวางรูปติ่มสนใจเฮาก็ลบเหยแต่อย่างที่จะอยู่ในใจเฮาตลอดญาติโยมคิดถึงคือความเมตตาแม่นบ่ความเมตตาความเอื้ออาทรมิตรไมตรีนะโดยเฉพาะเวลาเฮาเดินเนี่ยความตรักตรำลำบากความตรักตรำลำบากความสับซึ้งในน้ำใจของคนเวลาเฮาประสบความยากลำบากเนี่ยมีคนยิบยื่นช่วยเฮามันก็สับซึ้งในน้ำใจเฮาจะจำคนนั้นไว้แบบบ่ลืมนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะญาติโยมก็ได้อู่ได้จากกันมาพอเวลาแล้วก็3ทุ่มครับ40นาทีพอดีล่ะโหยังมาวยแต่ญาติโยมอยู่กันมาเนี่ยฮะพอจะ2ชั่วโมงแล้วกันนี่ข้างแถม20นาทีจะหมดเวลาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะลองฟังศรัทธาญาติโยมเฮียสักเล็กน้อยเดี๋ยวก็จะได้รับกันละนี่เนาะก็ละอาตมาอู้คนเดียวก็ฮะต่อไปนี้เธอญาติโยมเขาโทรมาก็แต่ละจุดแต่ละแห่งเอาเป็นอำเภอเนาะเอาเป็นอำเภอช่วงแรกตะกี้เอาเป็นสถานีแล้วก็เก็บตกสถานีที่บัดตันก็โทรมาได้ต่อไปนี้เอาเป็นอำเภอเนาะอำเภอละ2คนท่านอาจารย์ยังไปจำกัดเนี่ยอันเขาก็ปั่นตาบางทีคนอื่นเพื่อก็โทรบัดตันอีนะอ้าว0998366322อ้าวเจริญพรไว้ตาครับเบี้ยวเด้ออ้าวอันนี้ได้โคต้าอำเภอเมืองไปเลยเนาะ104ครับอำเภอเมือง104ตัวเนาะ104.50 2ทุ่มนะครับอ้าวนุโมทนาตามปกติก็เวลานี้เป็นช่วงเวลาของท่านอนาลัยอนาลัยโยวัดหนองเงือกเนาะวันพุธวันนี้ท่านก็คงจะเตรียมงานวันพุธวันศีลนี้พุธวันศีลท่านคงจะเตรียมงานวันศีลวันพระ0998366322จะเลินก่อนจากดังใดโอ้ห่างดงฟังเคลื่อนยัง 104.5 เจ้า 104 เมื่อคืนได้ยินชัดดีก่อนได้ยินชัดเจ้ากำลังฟังท่านเนี่ยท่านพูดเรื่องธรรมยาตราแล้วก็ท่านชายไปเดินจากลำปางไปไปสุราษฎร์ธานีเปิ้นอยู่วัดอย่างนั้นท่านสมชายเปิ้นอยู่วัดเมืองปานแม่วัดเมืองปานตุ้งโป่งตุ้งโป่งเมืองปานโอ้แล้วท่านน่ะตัวท่านอยู่วัดอย่างนี้เจ้าตัวตนที่อู้เนี่ยกะเจ้าตนที่อู้นี่อยู่วัดปากตังเจริญดอยลอปากตังเจริญดอยลออำเภอดอยลอท่านบรรยงท่านบรรยงเนาะขอสุมาถ้าเขาเจ้าคุณเปิดเออฟังเนี่ยเจ้าพอดีคืนเก้าที่โมมันรู้แล้วนี่ก็มาฟังถึงมีอยู่ด้วยกันเนี่ยหรอวันพุธก็มีเนี่ยเมื่อคืนก็ทุกวันพุธแล้วก็มาเจ้าก็มีทุกวันตีสามทุกวันนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุการน้ำมันการเจ้าจะมาเป็นมงคลชีวิตเจ้าที่ได้ฟังท่านคืนนี้เจ้าสาธุยินดีต้อนรับบุญฮักษาหางดงมาเอาต่อไปจเจริญปอนครับกล่าวไว้จากครับอาจารย์พี่น้องเวียงปะเป้าครับอำเภอเวียงปะเป้ามือหนึ่งหลายแล้วครับคลื่นยังเป่าบุญธรรมอ่
อันนี้ฟังที่ดอยหมอกครับนี้ครับดอยหมอกกะเนาะครับดอยหมอกเรดิโอเป็นได้พ่องฟังตั้งแต่ต้นครับฟังตั้งแต่ต้นแล้วครับจะเตียวก็ถ้าจะเตียวน่ะเตียวมาแปลงดอยนั่งแก้วเนี่ยเตียวนี่เปิ้นบ่ได้ใส่เกลือเลยครับใส่เป็นบางตุ๊ดบางจุดบางตี้ถ้าห้อนห้อนถ้าเป็นถนนลาดยางนี่ก็ต้องใส่กะก็น่าผมว่าถ้าขนาดนั้นบ่ใส่ตลอดที่มันใส่เกือบแตะจะไหวไหวโอ้เกือบเพราะเป็นห้องไงแต่เดี๋ยวเฮาเตียวเนอะพ่อบุญธรรมกับเตียวเอากิโลสุดท้ายกันได้ครับครับไปวกเอาขุนลาวหั่นปอละเตียวต้องขุนลาวขึ้นมานะครับจะตัวบวกกับ500เมตรสุดท้ายก็ได้ที่เขาจะ42เมืองเนี่ยที่เขาจะแปลงเนี่ยเจริญปอนไปตาจะอุ้ยเป็นห้องฟังตาจันกับพระสงฆ์แจ้งวดด้วยมันห้องหลวงเนาะเจ้าแปดสี่พันมันห้องอายุ80แล้วเจ้า80แล้วกะเออท่านยินดีแม่สีพันเจ้าแม่สีพันธุ์ก็องค์ตะที่แท้สมแท้แล้วก็ฮู้ม้วนได้แบบนี่ละอนุโมทนาเจ้าตัวคนน้อยคนน้อยเนาะโยมรวบลัดเนอะเวลาสนทนานะแต่เฮาลากยาวกับคนอื่นก็บ่ได้ธรรมะเอารวบลัดจากที่ไหนตั้งใดฟังแล้วเป็นยังไดฟังคลื่นไหนอีนะเก็บกำอู้ไว้ก่อน0998366322เจริญปอนกราบมาจากการเจ้าค่ะเอ้าว่าไปเลยจากสันปลายสันนาเมงนะเจ้าสันนาเมงเนาะกำลังมาพักอยู่เจ้าควรจะได้นอนเป็นเปื่อนนั่นเนี่ยเหมือนเจ้าควรจะเซ็ตกับคุณอาเมฆสี่ทุ่มโอ้เที่ยงคืนก่อนกะพักหยังยมฟังตลอดเลยนะเจ้ามัดมัดพักหยังยมพักกาดเจ้าท่านพักปลอดสารเจ้าพักกาดจอนกะพักกาดจอนก็พักไอ้ยังก็พักขาวพักขาวขาวปีเนี่ยจ้ะเพื่อนต้องเก็บแมลงเอามามัดเมื่อคืนนี่เนาะเจ้าเพราะว่ายมต้องการเนี่ยมันสดๆเนาะเวลาเอาไปขายคือของยมที่จะปลอดสารยมไปส่งอันสูบกาดเนาะมัดระได้นี่ส่ง4บาทเจ้าไม่แค่ขาย5บาทเนาะถามยังเปิ้นไปจ่ายกาดถามยังเปิ้นไปจ่ายกาดเนาะมัดตะหื้อดีละท่านจะว่าอันยังก็ยังค่าทานได้ทานก็ได้มีหนองเปเปอร์ยมไว้เด้อถ้าว่าได้มาอีนะอันกะยมยินดีจะเอาพักเอาไม้ถวายเนาะเพราะว่ายมก็มาอาศัยทำงานเจ้าก็พอดีเป็นมิติปลูกพักอีน้องวันนึงก็ได้อยู่200 300อันนี้จะได้อยู่เจ้าโอ้เอาอันจนเจือครอบครัวนะดีสัมมาอาชีพเนาะดีแล้วก็มันขยันอดทนเนอเจ้าอุอากัสสะเก็บน้อยนะเจ้าอันเฮาอันที่มันบ่ผิดกฎหมายดึงแขนแข่งทำเนาะอุอากัสสะกะนี่มันบอกพี่ศีลพี่คำเนี่ยยมก็ถามเปิ่นก็ว่าโอ้อย่ามามันนี่เนาะจะปั่นละคิดมันก็ใจซึ้งว่ามันเนาะท่านเฮาต้องเฮาอยากมีกินมีแจ้งเนาะท่านเนาะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสมนะเอาอดทนเอาเนอะเนี่ยก็เฮาได้ฟังหลากหลายสาขาอาชีพก็เฮาก็มีกำลังใจขึ้นมาเนาะญาติโยมทั้งหลายเจริญปอนจากที่ไหนจากนาน้อยเจ้านาน้อยมาแล้วเนาะนานๆพุ่นเจอแม่ยังหือแม่เสาลีเจ้าแม่เสาลีเจ้าแม่เสาลีอีกอ่ะฟังขึ้นนั่นนาน้อยนี่เนาะฟังอาจารย์ชุดจินนะเจ้าชุดจินแม่เสาลีนี่อายุเท่าใดอายุ86แล้ว86แล้วเสาลีนี่มีติเมียติมาติไปกะแม่หึชื่อเสาลีน่ะจะได้ชื่อเสาลีน่ะกะ
สาวลีก็แม่86เจ้าเออนะชื่ออันสาวลีก็เจ้าสาวลีเจ้านั่นก็สาวลีแปลว่าสาวลีว่าเออนั่นเออยินดีเนอวันก่อนก็อันคนลำปางแม่อุ้ยนั่นลำปางชื่อหยังอุ้ยเออชื่อกองแรงอีว่ะเฮ้ไปชื่อหยังกองแรงบ้านอยู่ใกล้วัดไอ้นี่ตัวเจ้าเพิ่นตีกองแมลงไปเกิดจับพอดีเลยได้ตั้งชื่ออุ้ยกองแรงว่ะเออมีแต่เนาะอุ้ยกองแรง0998366322อ้าวอุ้ยกองแรงนี่ก็เจริญพรจ้าเอากราบไหว้สาครับที่2อุ้ยแม่ฟังหนูสาธุนะเจ้าเออแม่จันก็เจ้าโอ้ปัจจุบันม่วนเดี๋ยวม่วนได้เตียวแน่ได้ม่วนแน่ เจ้าเพื่อนจะฟังอยู่กว่านี้ท่านเพื่อนจะฟังอยู่กว่านี้ม่วนสาธุอนุโมทนาเจ้าผูกกับมาแถมอยู่ล้อเจ้าเจ้าผูกก็จะฟังเจ้าทำให้ฟังแม่เจ้ามันผูกสักประมาณสักตีห้าตีสี่ก็อินดูเปิ่นจะให้เปิ่นเข้ารายการสักตีห้าเนาะโมทนาเนี่ยแปลงทนเน่าก็แปลงทนเน่าเออนึ่งอันนั้นอ่ะนึ่งเปล่าจะนึ่งเปล่าอ๋อนึ่งเปล่าอ๋อใส่ยังนึ่งด้วยก็ใส่บะทั่วบะแปดต้มน้ำอ้อยอ่ะเจ้าอ๋ออันนี้เปิ่นทำการทำงานกันรู้แต่เนาะยังมาได้นอนตื่นตื่นโคตรดีสามมาไปการเงินมาบอกมาอันเนี้ยขยันอดทนนะเจ้ายินดีเนอเปิ้นมันกันเนาะเจ้าเดี๋ยวไปปะกันผู้หนอเดินปะกันอ่าดอนนางแก้วเจ้าสาเกียมตัวให้เนอพี่น้องเชียงไฮ้พี่น้องลำปางเกียมตัวเตียวเจริญพรไม่จากเจ้าท่านพระครูอ๋ออันนี้จากที่ไหนหนองบัวสมการเจ้าอ่าแต่กี้น่ะเนาะแต่เกียนว่าฟังเคลื่อนอย่างก็แม่ขึ้นแม่จารุณีจ้าเออบันตานี่ก็เจ้าบันตาเนี่ยเจ้าทุกคืนเลยเนาะแม่เนาะเจ้าเออสีดงเย็นนี่นะเจ้าชัดเจนดีก่อชัดเจนดีก่อเจ้าเก้าสิบเอ็ดอยู่ไก่ก็แม่อยู่ไก่อันบ้านแม่ขี้ลายฝางก็มาไก่เจ้าห่างกันสักกี่กิโลนี่สักสองโลนี่ไงมาไก่ฮันลีเจ้าโมทนาเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูเจ้าอยู่ที่ไหนแม่น้อยหนองตะคำหนองฟางอยู่โอ้แม่น้อยก็หาไหลมาจับกันนี่กันแม่น้อยเจ้ากำลังไหลแม่เจ้าก็โซ่หาหลายวันกำลังมันไหลไม่ได้ยินวันนี้อ่ะเจ้าได้ยินท่านอย่างก็เตียนท่านคนเดินดงคนอู้เรื่องการเดินดงอ่ะเจ้าคันนี้มาจับนี่เนอะ 90.25 เจ้าไหลมาเจ้าชัดเจนดีเจ้าแม่วางเรดิโอบ้านแป้นก็ได้เหรอแม่หน่อยอ๋อเจ้า96ไหลไปทางใดมันจับไหนเจ้าก็ฟัง96จับเนี่ยเจ้าจับพอดีเนาะเจ้า25อยู่เจ้าเอออันนี้25เจ้าอันตะกี้เก็บผักกาดเนาะอันนี้เย็บผ้าอันนั้นก่อน1บ่เปล่าอันนั้นเจ้าน่า25อย่าไปจะเอาวันฮู้เจ้าเอ้าขยันมันเพียรกำลังใจท่านเด้อฟังธรรมะไปโตยโอ้เป็นว่าโยมเพิ่นทำงานบางคนนี่เพิ่นเที่ยงคืนพุ่นน่ะนี่เจริญพรข้าจากเจ้าจากที่ไหนต้อยหลวงเจ้าต้อยหลวงจังไห้กะเจ้าโอ้อำเภอด้อยหลวงอ่ะเจ้าก็โทษแปลรุ่นนี้โอ้สถานีไหนแม่เจ้าสถานีย่องด้อยหลวงนี่ดารุ่นนี้เจ้าเอ้คลื่นยังฮะดารุ่นนี้นี่เมืองพานเพ่กะดารุ่นนี้ฟังจากเมืองพานกะจากกันด้อยหลวงเจ้าก็อู้ถึงว่าน่ะคลื่นจากเมืองพานคลื่นจากเมืองพานเพคะส่งไปอ่ะเนาะคลื่นเมืองโอ้แม่ฟังเสียง
ผู้เจ้านี่ศาสนาทหารเจ้าอ๋อฟังกันมาเมื่อแล้วกะไม่ฟังมากขนาดเขาโทรบทติดว่ะแม่เป็นตัวแทนเนาะเจ้ามันโทรมาหากันเจ้าสาธุแม่โทรเสียขนาดมันบทที่แต่เจ้าสาธุสาธุเนอเจ้านี่แหละโอ้อำเภอดอยหลวงนี่เจ๊ของไก่นั่นเนี่ยโยมไก่นั่นเนี่ยโอ้จากดอยหลวงได้ฟังดอยหลอดอ่ะเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วกับพระสาครับดูลงกับพระสาครับท่านครูว่าจะได้ใช่กันเนาะนี่โยมบุญมาท่านมาหน่อหอยเนอะใช่กันเนาะความเมตตาพระรุณาความเพื่ออาทรท่านมาแน่นอนลืมแท้ท่านอาจารย์แท้เมตตาอารีนี่แน่นอนดีครับทุ่งมามีว่าลืมอย่างตัวอันตัวโยมเนี่ยเนาะทุ่งมามีว่าลืมที่ต้องมีน้ำใจอกอุ้มอารีอกอุ้มมาเมื่อก่อนเนาะดีแต่โยมก็จำไว้ในใจเสมอครับแทนบ่มีปัญญาที่จะตอบแทนบุญคุณเป็นยังเขาก็มันปฏิบัติตัวเขาเป็นคนดีเหรอนะครับเนี่ยทุ่งวันเนี่ยเนี่ยฟังเนี่ยเป็นแต่ตะคุ้ยดีโอ้เขามีภัยแล้วเนาะฟังไปเนอสาธุสาธุอันนี้ถ้าจะฟังไม่วางเรดิโอ0998366322เจริญปอนมาสักการเจ้าโอ้โชคดีลูกวันนี้ยายพรมาฮะยายพรจะดีลาละเอาเฮียเพลงไปเอาเฮียเพลงเอาบางทีตุลุงยองยังห้องได้เอาเดี๋ยวจะลาละยายพรห้องเพลงเฮียกำไปจ้างไงจ้างอยู่กะจ้างห้องแรงปั่นปอนก็ได้รู้โอ้เดี๋ยวจะรับก่อนเป็นรับไม่อย่างเปิ้นเป็นรับเพื่อกำลังนี่เปิ้นเย็บผ้าเปิ้นเก็บพักอยู่นี่โอ้ไม่เจ้านอนแต่ละอันทำมาอันก็เป็นอย่างมันพูดก็มาฟังกันแถมพูดก็ฟังกันแถมเนอครับมีเพลงมันมีความสุขอย่างไรเพลงอย่างฟังรู้เจ้าอยู่ประเด็นนี่เจ้าก็ฟังอ่ะรู้เจ้าก็ฟังเพลงก็ฟังจังพอดีหนึ่งสองอย่างนะเนาะพอดีโอ้ยยังฟังแม่หูยังฟังเจ้าเออนอนแล้วไปโทรพิษเนี่ยมาโทรขอเพลงกับรู้เจ้าเป็นยุ่งนะได้เออโหแล้วเหรอโหแล้วบ่พอดีนะกะเนาะความสุขเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสฟังรายการฟังรายการธรรมะนี่เนอะแล้ววันผูกจูงย้องมาเหรอเอามากะวันผูกอะวันของเปิ่นเหรอวันพัดนี่ของเปิ่นจ้ะวันพัดชาตูอัตมาก็จะมาตีห้าปุ่นก่อนเจริญปอนสาเจ้าอาจารย์จากที่ไหนจะเจ้าแม่ตานายเจ้าเจ้าแม่ตาฟังเรื่องเจ้าแม่ตานายเจ้าฟังขึ้นหาได้ยินเนาะก็เดี๋ยวเปลี่ยนหาตึ้งเจอเจ้าขึ้นยังแม่สถานีใดนี่ดารุณีเจ้าดารุณีกะเจ้าแจ้โฮมนี่เป็นขึ้นยังฮะนี่เออหลายวันแล้วเจ้าก็ดีนี้มันจะได้ยินมาเจ้าคนง่ายเจ้าเออโมทนาเนอจ้าวันนี้โชคดีเจ้าแจ่ห่มแจ่ห่มเจริญปอนเจ้ากับสาเจ้าท่านครูเออแม่คำนวณกะเจ้าแม่คำนวณแจ่ห่มนะเนาะไปซ่อนแต่เจ้าเออแจ่ซ่อนเออมึงปานได้ยินแล้วกันไหมได้ยินแต่คืนก็ได้ยินเนาะแต่คืนก็ได้ยินโอ้ถ้าคืนแม่เสพินก็ว่ามันได้ยินแม่เสพินโทรมาหานี่ในคืนตะคืนหาได้ยินนั้นล่ะค่ะเน้นลักนะแจ่ซ่อนนี่แม่ฟังสถานีไหนนี่คือร้อยหกมากับเจ้าร้อยหกได้ยินแล้วเนาะเจ้าได้ยินกะนั่นแม่เสพินเพิ่นจะไหลบัจับกานี่ได้ยินกะเพิ่นโทรมาบอกเฮอจะมาบ่ได้ยินสี่วันแล้วนี่ว่ะตอนนั้นจานกับได้ยินตะลุงดอยโลนั่นใจเอออันนี้ถ้าจะฟังด้วยหมอกนี่แม่ฟังด้วยหมอกเรดิโอก็มีก็เจ้าว่า
ได้มาว่าจะได้ยินมันกะกะร้อยหกเป็นกะเอาเจ้าได้มาว่าไหนกะอ๋อร้อยหกนี่นะเจ้าอ้าวใช่วันจะเปิดตั้งต้นขำรถสถานีร้อยหกเนี่ยเออนานเออหูอีก็ดีกะเป็นคุณนันแต่รุ่นนี้จับเพลงต้นขำรถเนี่ยกันเป็นไหลจับกันนี่หึสาธุสาธุเนี่ยรายงานตรงกันนี่เออแม่ใส่พินว่าใหญ่เอาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมอู้ไปเวลาก็ไหลกลไปติ๊กติ๊กก็จบเวลาแล้วนะเอาสายสุดท้ายบะมีแล้วก็จะกดวางไปแล้วปิดเนอะเอออินดูเพิ่นอ่ะเจริญพรบุญมานี่แล้วเจริญพรติดแล้วจากที่ไหนอยู่บ้านต่างตำบลเขียงเพื่อดอกคำไตเจ้าอ๋อดอกคำไตกะเจ้าดอกคำไตพะเยาเนาะเจ้าโมทนาเนอแม่เนอแม่แสงท้องนะแม่แสงท้องขอบคุณลาไปก่อนศรัทธาทั้งหลายเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณทุกคลื่นทุกสถานีเนอะที่โทรมาตัวให้บอกว่าไก่ว่าไก่ปุดแน่เฮามาปะกันแท้ใหม่เนาะญาติโยมทั้งหลายจกดีมีใจทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังปลาง